สวัสดีค่ะกลับพบกับแก้วและการพิกอาคาร์ดอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือข้อความด่วนที่จักรวาลต้องการส่งมาถึงเพื่อนๆในตอนนี้คืออะไรกันนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่มีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆถึงข้อความนี้บ้างมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะคือไพ่กองที่1ไพ่กองที่2และไพ่กองที่3ค่ะเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วเลื่อนไปดูคำทำนายที่ช่องเวลาข้างล่างได้เลยนะคะหากใครไม่เคยเล่นพิกอาคาร์ดมาก่อนวิธีการก็คือเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วเลื่อนไปดูคำทำนายของไพ่กองนั้นๆที่แก้วเขียนเอาไว้ที่ช่องเวลาข้างล่างนี้ได้เลยค่ะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นพลังงานลบหรือเป็นพลังงานที่ไม่ตรงเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหากใครต้องการซูมหินเดี๋ยวแกจะซูมให้ดูค่ะเพื่อนๆ เลือกไพ่กลุ่มที่1 นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆได้ Full Moon in Cancer Let Your Fears Dissolve ได้ New Moon in Aquarius Open Up to Change ได้ Full Moon in Taurus Detoxify นะคะดูแล้วนะคะข้อความด่วนที่จักรวาลต้องการก๊อกๆๆส่งตรงมาถึงเพื่อนๆกลุ่มที่1เลยคือนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่จักรวาลกำลังจะนำพาเข้ามาสู่ชีวิตของเพื่อนๆอย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าตรงกลางเพื่อนๆได้ดิวมูนอินอะควาเรียสพลังงานลัคนากุมนะคะ Open up to change เปิดรับการเปลี่ยนแปลงซะนะคะดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะทำอะไรบางอย่างมานานนะคะสำหรับบางคนอาจจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างมานานแล้วก็ผลลัพธ์ยังไม่ได้ออกดอกออกผลตามที่ตัวเองหวังนะคะสำหรับบางคนอาจจะทำงานอะไรบางอย่างแบบหักโหมหนักนะคะแบบได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานโหลดงานหนักเยอะทำให้รู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะสำหรับบางคนอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่เขาพูดจาบั่นทอนเราหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ทำงานหรือที่อยู่ที่เรารู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอยู่ที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขรู้สึกว่ายิ่งอยู่ไปแล้วก็ยิ่งห่างไกลเป้าหมายความฝันของเรามากขึ้นเรื่อยๆยิ่งอยู่ยิ่งเหี่ยวเฉาไม่มีไฟไม่สดชื่นไม่สดใสนะคะรู้สึกว่าโดนคนท็อกซิกห้อมล้อมนะคะสำหรับบางคนเนี่ยมันมีพลังงานของพลังงานลบพลังงานดำดิ่งนะคะแผ่ออกมานะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนๆได้ขนาบ2ใบเป็น Let Your Fears Dissolve และอีกข้างนึงเป็น Detoxify นะคะเอาด้านซ้ายก่อนนะคะ Let Your Fears Dissolve ดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆตกอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองมีความกลุ้มใจกังวลใจเครียดนะคะสะสมมานานพอสะสมมานานถึงจุดนึงมันจะกลายเป็นความกลัวนะคะเริ่มกลัวอยู่ในใจกังวลหวั่นไหวกังขาอยู่ในใจนะคะว่าสิ่งที่เราอยากจะสำเร็จมันจะสำเร็จจริงๆหรือเปล่าเรามาถูกเส้นทางหรือยังนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะทำให้ระหว่างตัวเพื่อนๆกับเป้าหมายอ่ะมันมีความกลัวขวางกั้นอยู่แล้วดูเหมือนเพื่อนๆไม่กล้าเผชิญหน้าความกลัวตรงนี้นะคะความกลัวตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะคะคือมาเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกกลัวนะคะรู้สึกว่าไม่กล้าเผชิญหน้าพูดกับเขาตรงๆหรือจะเป็นตัวของเราเองก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าเผชิญหน้าเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นคนอื่นก็คือเพื่อนๆไม่กล้าเผชิญหน้ากับคนที่บ้านไม่กล้าเผชิญหน้ากับหัวหน้าในที่ทำงานนะคะว่าการที่เราโหมงานหนักอย่างเงี้ยมันไม่ได้หัวหน้าต้องแบบสั่งงานใหม่หรือเราอยากจะลาออกไปที่ทำงานใหม่ที่มันดีกว่าเดิมไม่กล้าคุยกับครอบครัวว่าเราอยากจะเดินทางไปอีกที่นึงไม่กล้าบอกครอบครัวว่าเราอยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีอะไรบางอย่างที่เราไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าเผชิญหน้าแบบบอกตรงไปตรงมามันก็เลยทำให้ปัญหาความกลัวตรงเนี้ยยังคาราคาซังอยู่ตรงกลางอะระหว่างเรากับเป้าหมายความฝันของเรานะคะไพ่ก็เลยเตือนออกมานะคะว่านี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆขจัดความกลัวตรงเนี้ยออกไปซะนะคะส่วนอีกทางด้านนึงนะคะทางด้านขวาเพื่อนๆได้ detoxify ความกลัวหรือปัญหาที่ขวางกั้นเพื่อนๆระหว่างตัวเพื่อนๆกับความฝันที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะดูแล้วมันคาราคาสั่งสะสมมานานให้นึกถึงแบบเวลาเราสะสมสารพิษอะไรบางอย่างแล้วมันถึงเวลาแล้วอะที่เราต้องดีท็อกแล้วสะสางสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรานะคะดูแล้วเพื่อนๆดำดิ่งและเศร้ามานานเจ็บปวดมานานนะคะแบบซึมเศร้าไม่สดชื่นมานานแล้วนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆดีท็อกนะคะได้เวลาของการเอาพลังงานลบพลังงานความเศร้านั้นออกไปนะคะในทันทีที่เพื่อนๆกล้าที่จะมานั่งทบทวนนะคะว่าอะไรคือต้นเหตุสาเหตุของความกลัวของเราเป็นเพราะว่าเราอยู่ผิดที่ผิดทางไหมเราอยู่ผิดกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมไหมเป็นเพราะว่า
เรากลัวคนคนนี้เราเลยไม่กล้าลงมือทำสิ่งที่เราฝันอยากจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าคนคนนี้ไม่อนุญาตให้เราทำเราเลยไม่กล้าทำหรือเปล่าคนคนนี้ไม่อนุญาตให้เราเดินทางเราเลยกลัวๆมาตลอดไหมเนี่ยให้หาต้นเหตุของความกลัวนั้นให้เจอนะคะหรือเป็นตัวเพื่อนๆเองก็ได้ที่กลัวว่าเราไม่เก่งพอกังขาศักยภาพตัวเองหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ลองเริ่มต้นลงมือทำนะคะเนี่ยลองหาดูนะคะว่าความกลัวที่ว่าคืออะไรแล้วเผชิญหน้ากับมันอย่าหนีนะคะจากพลังงานของไพ่นี้คือถ้าเราหนีความกลัวมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปแล้วเราก็จะอยู่กับที่ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยความหมายก็คือให้เราเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นซะนะคะไม่ว่าความกลัวนั้นจะเป็นอะไรการที่เพื่อนๆนั่งทบทวนตัวเองเผชิญหน้ากับความกลัวมันจะทำให้เพื่อนๆดีท็อกพลังงานลบออกตรงเนี้ยออกไปได้นะคะแล้วดูแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆได้มีช่วงเวลามานั่งทบทวนวางแผนให้มันดียิ่งขึ้นนะคะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้เราอยากจะเดินทางแบบนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราหวังเอาไว้สเต็ปถัดไปที่เราต้องทำคืออะไรเนี่ยเพราะว่าได้พลังงานของพฤษภออกมานะคะมันจะเป็นพลังงานของการที่เอาจริงเอาจังมั่นคงและหนักแน่นนะคะเป็นพลังงานของการที่เราแบบมีแผนอะนะคะพลังงานพฤษภคือจะไม่ได้เป็นพลังงานของการที่ทำตามอารมณ์นะคะเพราะเป็นพลังงานธาตุดินจะเป็นพลังงานของการที่อยู่กับความเป็นจริงมากอะเราต้องการแผนที่มันแบบชัดเจนใช้การได้นะคะแบบเอาแบบลอยๆตามอารมณ์ว่าเออวันนี้ลมตีหน้าทางซ้ายอ่ะถ้าอย่างนั้นตัดสินใจเดินทางไปทางด้านซ้ายแล้วกันไม่นะคะพฤษภคือจะเป็นพลังงานของการที่โอเคเราขจัดปัญหาพลังงานลบออกไปแล้วเหลือแค่ตัวเรากับจิตใจของเราแล้วมาดูกันซิว่าเราต้องวางแผนอะไรต่อถ้าเราอยากเดินทางเราต้องเริ่มหาข้อมูลไหมถ้าเดินทางไปที่ประเทศนี้เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างค่าครองชีพเท่าไหร่ถ้าหากเราอยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จอยากจะก่อตั้งธุรกิจส่วนตัวให้สำเร็จต้นทุนที่เราต้องมีในบัญชีตอนนี้มีเท่าไหร่บริหารหมุนเงินยังไงเนี่ยวัตถุดิบซัพพลายเออร์ติดต่อที่ไหนเนี่ยประมาณนี้นะคะคือได้เวลาของการวางแผนยิ่งเพื่อนๆลงมือทำมันจะยิ่งทำให้เพื่อนๆถอยห่างจากพลังงานลบถอยห่างจากพลังงานความกลัวนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าการลงมือทำอ่ะมันจะทำให้เหมือนเรายิ่งมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆว่าเรากำลังเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆหาความกลัวตัวเองเจอเผชิญหน้ากับมันขจัดความกลัวขจัดพลังงานลบที่ขวางกั้นระหว่างเรากับเป้าหมายได้สำเร็จแล้ววางแผนให้ดีนะคะพลังงาน Open Up to Change ของลัคนากุมจะออกมาการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นขึ้นจะสู่เส้นทางใหม่นะคะ New Moon วงจรใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะยินดีด้วยเพราะฉะนั้นให้เปิดรับการเปลี่ยนแปลงนะคะมาได้ทุกรูปแบบเลยนะคะคำว่าเปลี่ยนแปลงคือหมายความว่าเพื่อนๆอาจจะมาในรูปแบบเปลี่ยนงานก็ได้เปลี่ยนที่อยู่ก็ได้นะคะเปลี่ยนโปรเจกต์ก็ได้เปลี่ยนวิธีทำโปรเจกต์ก็ได้คือโปรเจกต์ยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีทำก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะได้เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมนะคะพอได้พลังงานลัคนากุมออกมาเพราะฉะนั้นดูแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บมันจะนำพาเพื่อนๆไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเพราะมันจะทำให้เพื่อนๆหลุดพ้นจากความกลัวและการติดชะงักนะคะต่อมามาดูลูกเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆได้เรือนที่4ได้ลัคนามีนได้นอร์ทโนดนะคะดูแล้วนะคะลัคนามีนกับลัคนากรกฎนะคะก็อาจจะเป็นอีก2ลัคนาที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะดูแล้วนะคะฮู้ฮู้การเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพาเพื่อนๆไปสู่ความมั่นคงนะคะคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้เรือนที่4แล้วก็ได้นอตโนดเรือนที่4นะคะเป็นพลังงานของบ้านครอบครัวฟาวเดชั่นนะคะรากฐานที่มั่นคงการงานการเงินที่มั่นคงก่อตั้งบริษัทที่มั่นคงนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มั่นคงแบบนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆสามารถมีชีวิตที่มั่นคงได้นะคะถ้าหากเพื่อนๆมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านมีครอบครัวที่มั่นคงนะคะอยากมีบ้านในฝันอยากให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีอยากก่อตั้งบริษัทของตัวเองได้สำเร็จอยากทำโปรเจกต์ของตัวเองให้มันมั่นคงและมีรายได้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความฝันอะไรก็ตามนะคะที่เป็นพลังงานเหมือนกันนอตโนดเป็นเป้าหมายชีวิตอะที่เพื่อนๆอยากให้มั่นคงเหมือนกับเดือนที่4มีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่เพื่อนๆต้องยอมสร้างความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก่อนได้พลังงานลัคนามีนออกมานะคะมีนคือจะเป็นพลังงานของความฝันด้วยคอนเฟิร์มนะคะถ้าเพื่อนๆมีความฝันในลักษณะนี้อยู่การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เพื่อนๆสามารถเข้าใกล้ความสำเร็จตามใจฝันได้นะคะและลัคนามีนจะเป็นพลังงานของสัญชาตญาณนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองถ้ามีช่วงเวลาที่เพื่อนๆต้องดำดิ่งนะคะเหมือนกับพลังงานลัคนามีนดำดิ่งไปในจิตใต้สำนึกของตัวเองทบทวนตัวเองนะคะขอให้ทำนะคะเพราะว่าการทบทวนครั้งเนี้ยจะแบบเปลี่ยนเพื่อนๆไปถึงขั้วจิตวิญญาณนะคะใช้คำนี้เลยเพราะว่าลัคนามีนเป็นพลังงานดำดิ่งมากมันจะเปลี่ยนอะ
เพื่อนๆจะหาต้นตอเจอว่าอะไรทำให้เพื่อนๆติดชะงักทำให้เพื่อนๆกลัวเอ๊ะทำไมเรายึกยักเพราะเราแบบเกรงๆกลัวๆสิ่งนี้นะเดี๋ยวจะเจอเหตุผลนะคะขจัดมันไปซะดีท็อกพลังงานลบแล้วลุยนะคะนี่คือช่วงเวลาของพลังงานนอตโนดแล้วมีเป้าหมายอะไรได้เวลาของการโฟกัสไปที่เป้าหมายวางแผนให้ดีเหมือนลัคนาพฤษภนะคะแล้วลุยต่อมาจะมาดูไพ่เรือนมองนะคะว่ามีข้อความอะไรเพิ่มเติมถึงเพื่อนๆ อีกบ้างนะคะถึงข้อความด่วนที่จักรวาลส่งมาหาเพื่อนๆเพื่อนๆได้ Heart Tower Cross Lost Snake และ Mice นะคะว้าวดูแล้วนะคะกลุ่มที่1ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาดำดิ่งและลังเลนะคะพอได้พลังงานของ Cross Lost ออกมาความกลัวที่เกิดขึ้นพลังงานลบที่อยู่รอบตัวเพื่อนๆอาจจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกลังเลนะคะลังเลว่าจะเดินหน้าในเส้นทางนี้ต่อดีไหมลังเลว่าจะตัดสินใจเพื่อความสุขของตัวเองดีไหมตัดสินใจสานต่อความฝันของตัวเองดีไหมตัดสินใจว่าลงมือทำดีไหมนะเนี่ยเป็นพลังงานลังเลออกมานะคะพอได้ cross road ออกมาตรงกลางเลยนะคะ cross road นะคะได้เป็น mirror กับ heart และ mice นะคะเนี่ยสามใบนี้ดูแล้วเพื่อนๆลังเลเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนๆรักที่อยากจะทำเหมือนกับไพ่ heart เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามที่คนรอบตัวเพื่อนๆคาดหวังให้เพื่อนๆทำนะคะสิ่งที่เพื่อนๆหวังอยากจะทำอาจจะสวนทางกับคนรอบตัวเราอยากจะเป็นนักเขียนที่โกอินเตอร์อย่างเงี้ยนะคะแต่คนรอบตัวอยากให้เพื่อนๆแบบไปเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเราอยากเป็นนักบินอวกาศนาซาอย่างเงี้ยแต่คนรอบตัวอยากให้เพื่อนๆแบบสานต่อธุรกิจครอบครัวอย่างเงี้ย มันมีอะไรบางอย่างที่สวนทางกับคนรอบข้างอยู่นะคะแต่สิ่งที่เพื่อนๆทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆรักถึงขั้วจิตวิญญาณเลยมันเป็นความสุขของเพื่อนๆมากนะคะดูแล้วสิ่งที่เพื่อนๆหวังอยากจะทำเนี่ยมันอาจจะต้องเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าฮาร์ดได้ติดกับทาวเวอร์เนี่ยอาจจะต้องเดินทางข้ามรัฐข้ามประเทศต้องแบบเดินทางไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมต้องไปเรียนต่อสถาบันนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เพื่อนๆต้องแบบเดินทางอะนะคะทำให้แบบคนรอบตัวอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนนะคะแบบมันต้องเดินทางเยอะใช้เวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยสวนทางกับสิ่งที่คนอื่นคาดหวังอีกโอ้ไม่ต้องไปเนี่ย มันมีพลังงานของแบบขวางกั้นอยู่นะคะแล้วตัวเพื่อนๆก็แบบอุ๊ยคนรอบตัวไม่สนับสนุนอุ๊ยแล้วถ้าให้เราตัดสินใจด้วยตัวเราคนเดียวกระเทียมรีบเดินทางเพียงคนเดียวจะทำได้ไหมถ้าต้องลุยงานนี้คนเดียวเอ้ยทำได้หรือเปล่าเนี่ยมีพลังงานลังเลออกมานะคะความกลัวตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ลวงตาเพื่อนๆนะคะที่พูดว่าลวงตาออกมาเพราะว่าสเนกเนี่ยได้ติดกับไมซ์ความกังวลตรงเนี้ยมันส่งผลอะให้เพื่อนๆ เหมือนกับถูกลวงตาว่าเราอาจจะไม่สำเร็จเราอาจจะผิดพลาดกลางคันเราอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยมันมีพลังงานความกลัวขั้นสุดอย่างนั้นออกมานะคะแต่เพื่อนๆลังเลยังไม่ได้กลัวแล้วก็ปล่อยวางจากเป้าหมายนี้นะคะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันเป็นแรงปรารถนาของเพื่อนๆมันเป็นความฝันขั้นสูงสุดของเพื่อนๆเพราะสเนกนะคะอีกในนึงเนี่ยมันเป็นพลังงานของแพชชั่นเป็นความฝันที่แบบเราอยากสำเร็จที่สุดแล้วความฝันเนี่ยมันรุนแรงแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเลยติดอยู่ตรงกลางนะคะคือปล่อยมือก็ไม่ได้จะถอยตอนนี้ก็ทำไม่ลงแต่ถ้าให้เดินหน้าต่อเราก็กลัวเหมือนกันเนี่ยเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะผลสรุปออกมาก็คือเพื่อนๆอยู่ตรงกลางคอสโลดเลยเนี่ย เอาไงดีนะคะมันเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะจักรวาลก็เลยบอกเพื่อนๆนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเปลี่ยนแปลง open up to change นะคะแล้วเพื่อนๆจะตัดสินใจได้ว่าอยากเดินหน้าไปทางไหนเฮ้ พูดอย่างนี้เราก็ต้องมาดูไพ่ทาโร่กันต่อนะคะเดี๋ยวจะมาดูหลังไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหูว่าเราเพื่อนๆได้ก้าวไม้เท้านะคะหนทางนี้นะคะไม่ง่ายนะคะแสดงว่าเพื่อนๆอาจจะฝันอยากจะประสบความสำเร็จในอะไรบางอย่างที่คนหลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้มองว่าฝันเกินตัวนะคะหรือมองว่ามันใช้เวลานานมันนานอย่างนี้ไม่สำเร็จหรอกเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อนๆได้พลังงานของก้าวไม้เท้าออกมาหมายความว่าใจของเพื่อนๆยังไม่ยอมแพ้ต่อให้มันยากต่อให้เราจะต้องทำงานหนักเจออุปสรรคเยอะเจอประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานเยอะยังไม่ยอมแพ้นะคะนี่คือพลังงานของก้าวไม้เท้ายังยืนหยัดนะคะนี่คือช่วงเวลานะคะที่เพื่อนๆต้องเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอันนี้คือข้อความด่วนจากจักรวาลเลยนะคะก้าวไม้เท้าเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆต้องเยียวยาให้ตัวเองแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจก่อนมีบาดแผลอะไรทางกายทางใจจัดการมันนะคะทำให้ตัวเองกลับมาเข้มแข็งแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้สามารถไปต่อได้ถ้าหากว่าเพื่อนๆยังไม่ยอมแพ้แต่ว่าแรงกายแรงใจไม่ได้รับการเยียวยามันจะไปต่อยากนะคะอันนี้ข้อความด่วนจากจักรวาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆกลุ่มที่1ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเบิร์นเอาท์พักผ่อนน้อยไม่ได้ออกกำลังกายแล้วร่างกายมันเริ่มจะปวดไปหมดแล้วหัวติดตันไอเดียไม่มานะคะเยียวยาตัวเองนะคะอย่าเพิ่งคิดถึงอะไรก่อนเอาจิตใจของตัวเองเป็นหลักก่อนนะคะหากโดนใครพูดจาไม่ดี
ไปเยียวยาตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่9ไม้เท้าดีกว่า5 4ถ้วยคอนเฟิร์มนะคะไม่ต้องสนอะไรสนแค่ความรู้สึกของตัวเองก็พอนะคะให้ดำดิ่งไปในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขไปหาน้ำผลไม้กินดู Netflix นอนฟังเพลงดูหนังอะไรก็ได้นะคะที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเราได้รับการพักผ่อนทำให้จิตใจของเรามันไม่เครียดนะคะเอาจิตใจของตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนนะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่สีถ้วยนะคะ The Fool นะคะได้เวลาของการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่จริงอะไรจริงนะคะคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้ The Fool แล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ Open Up to Change นะคะว้าวการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะอันนี้จักรวาลคอนเฟิร์มมากนะคะเดี๋ยวเส้นทางใหม่จะเปิดให้กับเพื่อนๆจะเป็นเส้นทางที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นอิสระไม่เครียดไม่กดดันไม่มีภาระอะไรต้องมาแบกรับจนรู้สึกว่าเราแบกจนเราเดินไม่ไหวแบกจนเราต้องแบบติดชะงักอยู่กับที่อ่ะไม่มีนะคะได้เดอะฟูลมาคือให้สบายใจว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่เป็นอิสระนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเยียวยาจิตใจของตัวเองก่อนนะคะหากรู้สึกว่ากลัวใครปล่อยวางจากใครไม่ได้ปล่อยวางจากความผิดพลาดล้มเหลวความเจ็บปวดอะไรในอดีตไม่ได้นี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเยียวยาให้ตัวเองเป็นอิสระนะคะคีย์เวิร์ดคือเป็นอิสระพอได้เดอะฟูลนะคะให้ตัวเองเป็นอิสระจากเรื่องในอดีตนั้นนะคะแล้วดูแล้วการเดินทางครั้งใหม่ของเพื่อนๆจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นสองหน้าไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆได้ว้าว The Devil อุ๊ยน้องงูมาแรงนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1นี่ก็ Snake นี่ก็ฮะยิ่งกว่างูนะคะพญางูมาเลยเพื่อนๆได้8ถ้วยนะคะ Age of Cups ได้9ถ้วยนะคะ Nine of Cups ได้7เหรียญ7 of Pentacles 2ไม้เท้า2 of Wands และ Queen of Swords นะคะราชินีถือดาบดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆติดชะงักเป็น Crossroad ติดชะงักลังเลอยู่กับที่ตัดสินใจไปซ้ายไปขวาไม่ได้รู้สึกกลัวนะคะกลัวงูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างูมาจริงนะคะเพื่อนๆได้ The Devil มีความกลัวอะไรบางอย่างที่ทำให้เพื่อนๆไม่กล้าตัดสินใจนะคะพลังงานของ The Devil หรือไพ่น้องงูตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานเหมือนกับมีพันธนาการอะไรบางอย่างมาฉุดรั้งเพื่อนๆไว้เพื่อนๆอาจจะเกรงใจใครบางคนเคยสัญญาอะไรกับใครเอาไว้แล้วก็ไม่กล้าแบบทำให้เขาเสียน้ำใจอะนะคะไม่กล้าทิ้งคนนี้ไปไม่กล้าแบบทำให้คนนี้ผิดหวังในตัวเองถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องตัดสินใจให้คนนี้มีความสุขที่สุดมั้งความสุขของเราค่อยว่ากันเนี่ยมันมีพลังงานของการที่เพื่อนๆแคร์คนอื่นมากกว่าแคร์ตัวเองถูกใครบางคนทำให้ตัวเองติดชะงักนะคะหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่เขาเหมือนฉุดรั้งไม่ให้เพื่อนๆทำในสิ่งที่ตัวเองฝันได้สำเร็จนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบทำขนมอย่างเงี้ยอะชอบทำเบเกอรี่นะคะเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราสนุกกับการอบขนมแล้วก็เอาไปในที่ทำงานแจกคนอื่นกินแล้วแบบฟังฟีดแบคว่าอร่อยไหมอุ๊ยถ้าอร่อยเราจะจดสูตรนี้ไว้เพราะว่าวันนึงข้างหน้าเราจะเปิดร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองนะคะแต่ว่ามีกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมสักคนหนึ่งนะคะในที่ทำงานทำตัวเป็นงูนะคะฉกนะคะแบบอุ๊ยฝีมือแค่นี้เปิดไม่ได้หรอกขนมเธอก็อร่อยดีนะแต่แบบอย่างเธอเปิดไม่สำเร็จหรอกเนี่ยเธอทำตัวเป็นงูฉกอะไรบางอย่างพลังงานลบตรงนี้ทำให้ฉุดรั้งเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆกลัวอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัวนะคะว่าเฮ้ยหรือว่าเราทำไม่อร่อยเท่าไหร่เอ้ยหรือเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอ๊ะถ้าไม่เก่งขนาดนั้นเปิดเบเกอรี่ก็น่าจะเจ๊งนะเนี่ยมันเริ่มมีความคิดเชิงลบอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในตัวของเพื่อนๆโดยไม่รู้ตัวนะคะมันเป็นความกลัวมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่สิ่งที่มาทำกับเราในปัจจุบันเนี่ยคือมันทำให้เราไม่กล้าเดินหน้าต่อมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะจักรวาลบอกว่านี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเป็น8ถ้วยนี่บินไปเลยนะคะหนีงูดีกว่านะคะไม่ต้องไปสู้กับงูนะคะไปดีกว่าใครจะอยู่ก็อยู่นะคะเพื่อนๆไม่อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะได้เวลาของการชิ่งนะคะ คือเราเผชิญหน้ากับความกลัวหาจนเจอว่าโอเคเรากลัวเพราะว่าเราถูกคำพูดของคนอื่นบั่นทอนเรากลัวเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกกังขาในตัวเองเราเจอต้นเหตุแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้มันไม่ใช่ที่ของเราไปเลยค่ะสู่8ถ้วยนะคะสู่ที่ใหม่ที่ดีกว่า8ถ้วยมันเป็นพลังงานของการ move on สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอาจจะทำให้เราเศร้าเจ็บปวดก็จริงนะคะแต่เราปล่อยวางมันแล้วเราพร้อมที่จะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะนี่มันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะ move on ไปไหนนี่ไป9ถ้วยจ้าจ้า9ถ้วยมันเป็นพลังงานของการที่เราสุขสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการขอพรและสำลิดผลนะคะ make a wish จ้าจ้าดูแล้วนะคะเพื่อนๆสุดท้ายอ่ะตัดสินใจเลือกตัวเองเลือกความสุขความฝันความหวังของตัวเองนะคะเพื่อนๆมีพรที่ขอไปแล้วอ่ะขอให้สำเร็จในเรื่องนี้ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เพื่อนๆกลุ่มที่1ดูแล้วมีการขอพรเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะมีความฝันที่ปรารถนาอยากสำเร็จขั้นสุดนะคะอย่างที่บอกพ่อได้ฮาร์ทในเรือนมองได้สเนกในเรือนมอง
รารถนามากว่าอยากจะให้สำเร็จเนี่ยคือพรขั้นสูงสุดในชีวิตแล้วขอไปแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1ไม่ว่าเพื่อนๆขอพรอะไรไปก็ตามมีโอกาสสุขสมหวังนะคะจักรวาลได้ยินคำขอของเพื่อนๆแล้วนะคะเพียงแต่ว่าจักรวาลต้องทำให้เพื่อนๆขยับตัวให้ได้ก่อนเนี่ยเพราะว่าได้8ถ้วยถ้าหากว่าจักรวาลพยายามให้เพื่อนๆขยับตัวแล้วเพื่อนๆฝืนการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมขยับตัวนะคะเพื่อนๆจะติดอยู่ในเดอะเดวิลเนี่ยตลอดไปนะคะคือไม่มีการขยับตัวไปข้างหน้าว่าง่ายๆแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเปิดรับการเปลี่ยนแปลงหาต้นเหตุให้เจอแล้วยอมขยับตัวเดินทางเปลี่ยนที่อยู่ลงมือทำอะไรเงี้ยนะคะมันจะเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นเรื่อยๆจักรวาลดูแล้วจะดลบันดาลให้เพื่อนๆไปถูกทางนะคะได้พลังงานของ7เหรียญนะคะ7 of Pentacles ตรงนี้ดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่มีทุนทรัพย์ติดตัวอยู่แล้วอะดีมากกว่าที่ตัวเองคิดนะคะที่พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วเพื่อนๆ เป็นคนที่เหมือนมีศักยภาพอะไรบางอย่างอยู่กับตัวมีทักษะอะไรบางอย่างอยู่กับตัวมีการเงินทุนนะคะที่ดีอยู่กับตัวมากกว่าที่ตัวเองคิดเพียงแต่ก่อนหน้าเนี้ยไม่รู้ตัวเพราะไปติดอยู่พลังงานของเดอะเดวิลนานเกินไปนะคะเพื่อนๆดูแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหรือความสามารถตัวเองนะคะไม่ว่าเพื่อนๆต้องการทำอะไรนะคะทั้งหมดที่เพื่อนๆมีในตอนเนี้ยทั้งความสามารถและการเงินเลยนะคะมีเพียงพอนะคะจากพลังงานของ7เหรียญนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเอาพลังงานของ7เหรียญมารวมกับพลังงานของ2ไม้เท้าตรงนี้2ไม้เท้ามันเป็นพลังงานของการคิดวางแผนนะคะก่อนลงมือทำคิดให้ดีนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเพื่อนๆมีอะไรอยู่กับตัวตอนนี้ทั้งความสามารถและการเงินเอามาวางแผนให้ดีนะคะจากพลังงานของ2ไม้เท้าเนี่ยติดกันเลยถ้าวางแผนดีนะคะเพื่อนๆจะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ไปต่อยอดอะไรบางอย่างได้นะคะเช่นในบัญชีตอนนี้สมมุตินะคะมีอยู่ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเราเอามาวางแผนให้ดีนะคะลงทุนสินค้าที่ถูกต้องลงทุนแบบทำขนมทำสินค้าที่มันถูกต้องเท่าที่กำลังตัวเองมีนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะต่อยอดได้มันจะขายได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาเอามาลงทุนเพิ่มต่อยอดเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนๆจะมีเงินในบัญชีมีทุนมากกว่า100บาทเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เราต่อยอดเรื่อยๆนะคะแต่ว่าต้องใช้การวางแผนนะคะพอได้พลังงานของ2ไม้เท้าออกมาสำหรับบางคนได้พลังงานเดินทางนะคะที่พูดแบบนี้พอได้พลังงาน move on นะคะจาก8ถ้วยได้พลังงาน2ไม้เท้าเพื่อนๆถ้าหากวางแผนเดินทางอยู่นะคะทุนของเพื่อนๆมีพอนะคะคือไม่ต้องกังวลเรื่องทุนความสามารถในการเดินทางมีพอนะคะแต่ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะตบท้ายนะคะเพื่อนๆได้พลังงานของราชินีถือดาบนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆตัดสินใจนะคะราชินีถือดาบจะเป็นพลังงานของการที่เราพึ่งพาตัวเองได้มั่นใจในตัวเองอุปสรรคอะไรมาฟันฝ่าไปได้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่ทรงพลังอย่างนั้นนะคะราชินีถือดาบดาบเป็นพลังงานของความคิดคำพูดและการสื่อสารนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆทบทวนตัวเองให้ดีกลัวอะไรก็เอาดาบตัดความกลัวนั้นออกไปนะคะคือเผชิญหน้ากับความกลัวหาให้เจอแล้วตัดมันออกนะคะเพราะก่อนหน้านี้เพื่อนๆได้พลังงานดีท็อกซ์ตัดมันออกดีท็อกซ์มันออกไปจากชีวิตของเราแล้วเพื่อนๆจะกลับมาทรงพลังจะค้นพบว่าเราพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าที่ตัวเองคิดก่อนหน้านี้เดอะเดวิลอาจจะปั่นประสาทว่าแบบเราจำเป็นต้องพึ่งเขาเราจำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมนี้เพราะเราต้องพึ่งพาไม่อย่างนั้นเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆอย่างที่บอกนะคะมีทุนอยู่กับตัวมากกว่าที่คิดไม่ต้องพึ่งใครก็ยังได้นะคะเพราะได้ตบท้ายเป็นราชินีถือดาบด้วยแบบนี้เพื่อนๆพึ่งตัวเองได้มากกว่าที่คิดพร้อมลุยมากกว่าที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่ขวางเพื่อนๆนะคะคือการที่เพื่อนๆลังเลเหมือน crossroad ต้องตัดสินใจนะคะทบทวนให้ดีแล้วตัดสินใจแล้วดูแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนำพาให้เพื่อนๆแบบไปเข้าใกล้เป้าหมายที่ตัวเองหวังมากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ Oracle เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ harmony นะคะว้าวนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเองนะคะหมายความว่าได้เวลาทบทวนตัวเองถ้าหากว่าเพื่อนๆมีความฝันอยากจะไปดาวพูโตนะคะเรามีความฝันว่าอยากจะไปทาสีดาวพูโตให้เป็นสีชมพูเรืองแสงแบบเนี้ยแต่ณตอนเนี้ยเพื่อนๆเอาตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ได้ลงมือทำอะไรที่แบบจะทำให้เราแบบนั่งจรวดไปที่ดาวพูโตได้เลยนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเองคิดวางแผนนะคะว่าทำยังไงให้ตัวเราความคิดจิตวิญญาณของเรามันเป็นแบบไปในทิศทางเดียวกันกับความฝันของเราที่เราปักหมุดเอาไว้ที่ดาวพูโตนะคะเราต้องแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้านาซาเพื่อแบบนั่งจรวดไปดาวพูโตหรือเปล่าเนี่ยถ้าพูดให้เป็นคนแบบมนุษย์อยู่บนโลกมากกว่านั้นก็คือถ้าหากเพื่อนๆอยากเปิดร้านเบเกอรี่ของตัวเองทำไมแกไม่ยกตัวอย่างนี้แต่แรกเนาะโอเคค่ะถ้าหากเพื่อนๆอยากเปิด
านเบเกอรี่ของตัวเองเพื่อนๆตอนเนี้ยมีสูตรมีความสุขกับการทำขนมไหมนะคะถ้าคำตอบคือใช่อ่ะเรามีความสุขกับการทำขนมเรามีสูตรขนมเป็นของเราที่เราว่ามันดีแล้วเราตอนเนี้ยเอาตัวเองไปเข้าใกล้ความฝันหรือยังนะคะคือสมมติเริ่มแบบหาทำเลหรือยังหรือถ้าอยากขายออนไลน์ก็คือเริ่มแบบทำบัญชีเรื่องทุนหรือยังหาแพ็กเกจหรือยังนะคะถ้าเริ่มทำแล้วอ่ะมันจะเหมือนกับเราเอาตัวเองไปในทิศทางเดียวกันกับความฝันเป้าหมายของเราอ่ะนะคะทุกอย่างมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะไม่ใช่ว่าเราอยากจะเปิดร้านเบเกอรี่แต่ตอนเนี้ยเราแบบไม่ทำขนมเราไม่อยากคิดทุนเราเบื่อมากเลยเราหาแพ็กเกจเราไม่อยากเข้าครัวแบบไปแบบตีไข่ผสมแป้งเลยเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอันนี้คือแบบทำตัวตรงกันข้ามนะคะตีกับตัวเองนะคะอันนั้นแต่ถ้าคำตอบคือใช่ฉันมีความสุขกับการตีแป้งตีไข่ใส่น้ำตาลทำคุกกี้อบขนมปังละลาอยากหาทำเลจังหรือว่าเราจะขายเดลิเวอรี่ก็ดีนะเนี่ยมีความสุขอะไรกับที่มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้คือถูกทางนะคะเพราะฉะนั้นทบทวนตัวเองให้ดีนะคะว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเองและเป้าหมายของเราแล้วหรือยัง success เป็นไงล่ะเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งมีพลังงานของก้าวถ้วยออกมาไม่พอนะคะได้ success ออกมาด้วยการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะจักรวาลช่วยเพื่อนๆอยู่นะคะอย่างที่บอกนะคะจักรวาลได้ยินแล้วอะว่าเพื่อนๆขออะไรไปเดี๋ยวจะนำพาไปสู่ความสำเร็จตามที่ตัวเองต้องการนะคะแต่ต้องเริ่มขยับตัวก่อนhealth นะคะได้เวลาของการเยียวยาตัวเองจริงอะไรจริงนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1เยียวยาร่างกายจิตใจของตัวเองให้ดีนะคะแรงใจสำคัญมากนะคะถ้าหากเพื่อนๆแรงใจดีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเพื่อนๆจะพร้อมลุยอ่ะพร้อมเดินทางนะคะถ้าหากว่าแรงกายเราดีแต่แรงใจเราป่วยอันนี้เดี๋ยวก็เบิร์นเอานะคะเดี๋ยวก็แบบมีปัญหานะคะเนี่ยเป็นพลังงานของการให้ฮาร์โมนีด้วยค่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายจิตใจจิตวิญญาณความฝันเป้าหมายเพื่อนๆต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1อย่าโหมงานหนักจนเกินไปได้พรีสนะคะวู้วู้ได้เวดดิ้งวู้ได้ pressure seeker นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะได้แบบทำสัญญาอะไรบางอย่างนะคะคือ wedding ไม่ได้หมายความว่าเป็นงานแต่งงานอย่างเดียวนะคะแต่บางครั้งมันหมายความว่าพันธสัญญาเจรจาเซ็นสัญญาอะไรเงี้ย please นะคะอีกในนึงเป็นในเรื่องของทนายกฎหมายถ้าหากว่ามีเซ็นสัญญาทางกฎหมายอะไรนะคะพิจารณาให้ดีถ้าดีนะคะเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสัญญาการทำข้อตกลงเจรจาที่ส่งผลดีให้กับเพื่อนๆมากเนี่ยเหมือน pressure seeker นะคะเหมือนมันช่วยให้เพื่อนๆแบบสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะสำหรับบางคนแบบอาจจะได้เซ็นสัญญาแบบซื้อหน้าร้านเช่าที่ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบทำเอกสารการเดินทางนะคะเพราะแบบมันต้องมีเซ็นสัญญากฎหมายอะไรด้วยนะคะสำหรับบางคนนะคะเวดดิ้งเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานพันธสัญญาเหมือนกับไพ่เดอะเดวิลนะคะถ้าหากว่ามีพันธสัญญาอะไรบางอย่างที่ฉุดรั้งเราเอาไว้อะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆหาความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะถ้าหาความยุติธรรมให้กับตัวเองเพื่อนๆจะได้ก้าวเข้าสู่พลังงานของ Pressure Seeker นะคะคือสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขได้มากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะคะว่าตอนนี้เราติดพันธสัญญาที่ไม่ดีกับใครอยู่หรือเปล่าฉุดรั้งเราอยู่หรือเปล่าได้ trust นะคะให้เชื่อมั่นในปีกของตัวเองนะคะนกโรบินเชื่อมั่นในปีกของตัวเองแล้วโผบินนะคะไม่ได้เชื่อมั่นในกิ่งไม้ที่ตัวเองนั่งทับอยู่เพื่อนๆต้องเชื่อในศักยภาพของตัวเองนะคะพอเพื่อนๆกลุ่มที่1ดูแล้วมีศักยภาพพร้อมลุยอยู่แล้ว ground นะคะหนักแน่นในตัวเองเข้าไว้นะคะได้มิวสิกนะคะดนตรีอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอาจจะฟังเพลงบางเพลงแล้วมันฮึกเหิมหรือเปล่านะคะฟังเพลงบางเพลงก็มันปลอบประโยนเยียวยาตัวเองได้หรือเพื่อนๆอาจจะทำเพลงอะไรอยู่หรือเปล่านะคะ patience นะคะให้มีความอดทนนะคะอดทนต่อการที่เราต้องเยียวยาตัวเองทบทวนตัวเองนะคะหากการเดินทางครั้งใหม่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เกิดขึ้นให้อดทนนะคะคิดวางแผนทุกอย่างให้ดีก่อนลงมือทำนะคะจะได้แบบรุดเดินหน้าได้ราบรื่นนะคะต่อมาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้2.62นะคะ2.62เป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะธันวาคมอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าได้เลข12มาแล้วก็2คูณ6ได้12เหมือนกันนะคะแต่แล้วแต่นะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะอายุ26ไหมปี2026อีก2ปีหลังจากเนี้ยอาจจะมีนัยสำคัญอะไรหรือเปล่านะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แกอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแกอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะ
เพื่อนๆได้ First Quarter Moon in Libra Keep Your Heart Open ได้ New Moon in Cancer Relax แล้วก็ได้ First Quarter Moon in Gemini นะคะ Speak Your World into Being นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2เนี่ยมีความมุ่งมั่นอยากจะทำโปรเจกต์ทำความฝันอะไรให้สำเร็จนะคะแล้วดูแล้วกำลังมุ่งมั่นทำอยู่นะคะคือกำลังไฟแรงเลยนะคะว่าง่ายๆกำลังแบบรุดเดินไปทีละสเต็ปไปทีละขั้นนะคะรู้สึกว่าเราจะต้องพิชิตเป้าหมายพิชิตยอดเขานี้ให้ได้นะคะพิชิตใจของคนนี้ให้ได้เนี่ยมีพลังงานของการที่เราล็อกเป้าหมายไปที่ใครสักคนความฝันอะไรสักอย่างอย่างเอาจริงเอาจังนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นทั้งนี้นะคะจักรวาลดูแล้วอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าให้ keep your heart open นะคะให้เพื่อนๆเปิดใจของตัวเองนะคะหมายความว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะการที่เราเหมือนกับมีความมุ่งมั่นอยากจะสำเร็จพิชิตใจใครสักคนหรือพิชิตเป้าหมายความฝันอะไรสักอย่างการที่เรามีไฟแรงมุ่งมั่นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ให้เหลือพื้นที่ยืดหยุ่นเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จักรวาลนำพามาให้กับเพื่อนๆนะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าความหมายของไพ่ keep your heart open เนี่ยหมายความว่าถ้าหากว่าเรายึดมั่นอะไรบางอย่างแน่นเกินไปไม่เหลือพื้นที่เปิดรับอะไรใหม่ๆนะคะบางครั้งสิ่งที่ดีกว่านี้มันจะเข้ามาถึงตัวเพื่อนๆไม่ได้นะคะเช่นนะคะเพื่อนๆอาจจะมีความฝันอยากจะไปโกอินเตอร์ที่ LA เป็นนักแสดงที่แบบประสบความสำเร็จเหมือนกับเอมม่าสโตนในลาลาแลนด์อย่างเงี้ยมีความฝันขั้นสูงสุดแบบนั้นแล้วเราก็ล็อกเป้าหมายนะคะ LA เท่านั้น LA เท่านั้นฉันจะไม่ไปเหยียบที่อื่นบนโลกนี้เลยนอกจาก LA นะคะทั้งนี้จักรวาลอาจจะแบบมองเพื่อนๆอยู่แล้วรู้สึกว่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปโกอินเตอร์ที่ LA ได้สำเร็จอะอยากให้เพื่อนๆแวะที่นิวยอร์กก่อนอะอยากให้เพื่อนๆแวะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีก่อนอะอยากให้เพื่อนๆไปเจอประสบการณ์ที่3ประเทศนี้ก่อนเพราะมองว่ามันจะมีประสบการณ์ที่ดีสำหรับเพื่อนๆอะทำให้เพื่อนๆเติบโตมากขึ้นมีโอกาสดีๆทำให้การงานของเพื่อนๆรุ่งมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยทำให้แบบกว่าเพื่อนๆจะเดินทางไปถึง LA ณตอนนั้นเพื่อนๆจะพร้อมมากขึ้นพร้อมเชิดฉายมากขึ้นถ้าหากว่าส่งเพื่อนๆตรงไปที่ LA เลยศักยภาพของเพื่อนๆอาจจะยังไม่เฉิดฉายแบบสมบูรณ์แบบมากพออะไรเงี้ยต้องแบบผ่านด่านเกาหลีญี่ปุ่นนิวยอร์กก่อนอะไรอย่างงี้มันเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆเปิดใจนะคะ Keep your heart open ล็อกเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ให้มั่นเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าระหว่างทางการผจญภัยเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรโดนบันดาลให้เพื่อนๆแบบแวะไปทำภารกิจย่อยนะคะแบบอยากเป็นนักแสดงใช่ไหมแต่มีภารกิจย่อยให้ลองไปเป็นนักร้องประกอบอะไรอย่างเงี้ยประกอบแบบหนังนี้หน่อยเราแบบอุ๊ยเราไม่ได้อยากเป็นนักร้องอะแต่ลองทำก็ได้เนี่ยให้ลองเปิดใจดูนะคะมันอาจจะนำพาเพื่อนๆแบบไปสู่หนทางที่มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าหากเพื่อนๆแบบไปรับเควสย่อยภารกิจย่อยนะคะที่แบบนิวยอร์กก่อนจะไปถึง LA อย่างเงี้ยไปลองแบบร้องเพลงประกอบหนังที่นิวยอร์กก่อนไปลองแบบบรอดเวย์ดูก่อนอะไรอย่างงี้อาจจะมีคนมาเห็นเพื่อนๆแล้วมองว่าอ้าวคนนี้มีความสามารถเยอะนี่ร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนเพื่อนๆจะไปถึง LA ได้สำเร็จเนี่ยจะมีการค้นพบศักยภาพของตัวเองมากขึ้นพอไปถึง LA ปุ๊บกลายไปว่ามีโอกาสมากกว่า1อย่างนะคะมีหนังแบบที่แสดงอย่างเดียวหนังที่แบบต้องร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันจะทำให้เพื่อนๆแบบสมบูรณ์แบบมากกว่าไปถึงปลายทางนะคะเนี่ยอันนี้แกพยายามยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นเปิดรับโอกาสนะคะที่จักรวาลโดนบันดาลมาให้เพื่อนๆนะคะหรือถ้ายกตัวอย่างให้ใกล้กว่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทำธุรกิจส่วนตัวแต่ระหว่างที่เรากำลังแบบวางแผนทำธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยมีภารกิจย่อยติดต่อเข้ามานะคะให้เพื่อนๆแบบช่วยมาทำโปรเจกต์นี้ให้หน่อยถ้าเพื่อนๆรับโปรเจกต์เนี่ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะทำให้เพื่อนๆได้รับรายได้ที่ดีมาเป็นทุนทำธุรกิจของตัวเองมากขึ้นมีคอนเนคชั่นดีๆนะคะพอมีคอนเนคชั่นดีๆรู้จักกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมดีๆเขาอาจจะมาซัพพอร์ตธุรกิจตรงนี้ของเพื่อนๆได้ช่วยเอาไปโปรโมทช่วยแนะนำอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นให้มีพื้นที่ในใจนะคะเปิดรับความเปลี่ยนแปลงเปิดรับโอกาสดีๆเข้ามาด้วยถ้าด้านความรักนะคะเราแบบพิชิตใจคนเนี้ยเท่านั้นเราจะไม่ไปจีบใครอื่นแล้วในจักรวาลนี้นะคะจักรวาลบอกว่าให้ลองเปิดใจนะคะอาจจะมีคนที่ดีกว่านี้เข้ามานะคะเช่นเพื่อนๆบอกกับจักรวาลว่าเราอยากจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบแต่เพื่อนๆไปเห็นคนเนี้ยปุ๊บเพื่อนๆก็หมายมั่นปั้นมือเลยว่าคนนี้แหละความรักที่สมบูรณ์แบบของเรานะคะจักรวาลอาจจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ใช่คนที่เพื่อนๆมองอยู่เนี่ยไม่ใช่คนที่แบบดีที่สุดที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆแต่เป็นคนที่แบบอยู่ข้างๆเพื่อนๆตอนเนี้ยก็อาจจะแบบเปิดใจนิดนึงนะคะลองมองคนข้างๆเขาอาจจะแบบเป็นคู่ของเพื่อนๆมากกว่านะคะไอ้นี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าอย่ายึดอะไรแน่นเกินไปนะคะให้มีพื้นที่ในใจเหลือบ้างนะคะไพ่บอกว่าให้ New Moon in Cancer Relax นะคะเนี่ยไพ่บอกว่าให้แบบผ่อนๆหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะแบบยึดแบบแน่นมากเราจะแบบเอาคนนี้มาเป็นคู่ให้ได้เราจะเอาความฝันนี้ให้สำเร็จเท่านั้นให้เปิดใจเปิดพื้นที่ Relax นะคะผ่อนคลายนะคะอย่า
ตึงอย่าเครียดอย่าหมายมั่นปั้นมืออะไรแล้วแบบทำให้ตัวเองแบบไม่มีพื้นที่อะไรใหม่ๆในใจเลยอะนะคะให้ผ่อนคลายนะคะจากพลังงานของรีแลกซ์ตรงนี้ได้พลังงานของ First Quarter Moon in Gemini Speak Your World into Being นะคะดูแล้วนะคะไม่ว่าเพื่อนๆอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรนะคะให้ลงมือทำเสมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้อยู่แล้วให้ทำต่อไปนะคะหมายความว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเอาตัวอย่างเดิมก็ได้นะคะเช่นเพื่อนๆอยากไปเป็นนักแสดงที่ LA นะคะให้ลองดูนะคะณตอนนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้แบบเป็นเอมม่าสโตนที่ประสบความสำเร็จเหมือนกับในฮอลลีวูดที่ LA อะไรอย่างนั้นแล้วแต่ในระหว่างที่เพื่อนๆเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงเรียนเต้นพยายามออดิชั่นทั้งหมดที่ทำเนี่ยให้ทำด้วยพลังงานอินเนอร์ว่าฉันคือเอมม่าสโตนแล้วฉันคือนักแสดงที่ประสบความสำเร็จใน LA แล้วเนี่ยให้ทำด้วยความตั้งใจแบบนั้นนะคะว่าเราสำเร็จแล้วอะผลงานของเรามันจะออกมามีคุณภาพเพราะว่าเราจะทำออกมาแบบมืออาชีพเราจะไม่ทำออกมาแบบเล่นๆเรื่อยๆมาเลี้ยงๆนะคะความตั้งมั่นของเรามันจะทำให้เราแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆพัฒนาศักยภาพขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะไม่ว่าทำอะไรอยู่ก็ตามทำด้วยพลังงานลักษณะนี้แล้วนะคะจักรวาลดูเชียนะคะว่าเลิศแล้วนะคะทำต่อเลยนะคะเพราะมีโอกาสที่มันจะผลักดันอะให้เพื่อนๆเข้าสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นนะคะให้ทำต่อไปนะคะแต่ระหว่างที่ทำต่อไปตรงนี้เนี่ยให้รีแลกซ์นะคะคืออย่าหมายมั่นปั้นมือจนแบบโอ้โหไม่เปิดพื้นที่เปิดรับโอกาสอะไรอย่างอื่นอีกแล้วนะคะให้เหลือพื้นที่เปิดบ้างนะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เรือนที่10ได้ลัคนากุมแล้วก็ได้เซาท์โนดนะคะดูแล้วนะคะลัคนามังกรลัคนากุมนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะสำหรับบางคนอาจจะมีเริ่มต้นทำโปรเจกต์อะไรไปตอนเดือนมกราคมแล้วก็สานต่อมาถึงเดือนกุมภาหรือเปล่านะคะเพราะว่าได้พลังงานมังกรที่เป็นมกราคมนะคะกับกุมติดกันเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะดูแล้วนะคะกลุ่มที่2เป็นคนที่มีพรสวรรค์อะไรบางอย่างนะคะได้พลังงานของเซาท์โนดออกมาเป็นความสามารถพิเศษที่เหมือนกับเพื่อนๆทำได้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วอะร้องเพลงเต้นหมุนตัวบีบอยอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นทำไม่ได้แต่แบบเฮ้ยเราทำได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นพรสวรรค์แล้วดูแล้วเพื่อนๆอาจจะเช็คพรสวรรค์ของตัวเองเนี่ยสานต่อพัฒนาทักษะมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆมีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จด้วยการใช้ทักษะของตัวเองเนี่ยพรสวรรค์ของตัวเองนะคะเช่นแบบวาดรูปก็อยากจะแบบเป็นนักวาดที่ยิ่งใหญ่นะคะรู้สึกมีพรสวรรค์ด้านการแสดงก็แบบอยากเป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ทำขนมเก่งนะคะเกิดมาก็แบบตีไข่ผสมแป้งเลยอยากจะแบบเป็นร้านเบเกอรี่ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเนี่ยอะไรก็ได้นะคะที่เป็นความถนัดของเพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆอยากจะให้ความถนัดของตัวเองสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะมีความมั่นคงในชีวิตอยากให้การงานที่แบบต้องใช้พรสวรรค์ของตัวเองตรงเนี้ยมันแบบประสบความสำเร็จสร้างรายได้ที่ดีให้กับตัวเองได้นะคะเนี่ยมีพลังงานแบบนี้อยู่เพราะว่ามีพลังงานของลัคนามังกรออกมาในเรือนที่10นะคะเป็นในเรื่องการงานมีชื่อเสียงเรื่องการงานดูแล้วเพื่อนๆกำลังหมายมั่นปั้นมือนะคะว่าแบบเราจะทำให้ได้เราจะไม่เป็นนักเขียนไส้แห้งแต่เราจะเป็นนักเขียนที่ดังยิ่งกว่า JK Rowling เราจะไม่ได้เป็นนักแสดงไส้แห้งแต่เราจะเป็นนักแสดงที่ดังเหมือนกับ Emma Stone เนี่ยมีพลังงานอะไรบางอย่างในกลุ่มที่2ที่ดูแล้วเพื่อนๆเชื่อในศักยภาพของตัวเองไม่เคยกังขาในศักยภาพของตัวเองเลยนะคะสายตาล็อกไปที่เป้าหมายเท่านั้นว่าความสามารถของเราตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นการงานที่ประสบความสำเร็จได้นะคะเพื่อนๆดูแล้วเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะได้พลังงานลัคนากุมออกมามั่นใจมากซึ่งดูแล้วดีนะคะทั้งหมดเนี้ยดูแล้วดีนะคะจักรวาลดูแล้วพร้อมสนับสนุนเพื่อนๆมากว่าเพื่อนๆมาถูกทางใช้ทักษะพรสวรรค์ของตัวเองมาถูกทางนะคะการมั่นใจอย่างเงี้ยดีแล้วแต่บางครั้งการที่เพื่อนๆมั่นใจในตัวเองเนี้ยมันอาจจะทำให้เพื่อนๆลืมเปิดรับโอกาสใหม่ๆนะคะอย่างที่บอกจักรวาลก็เลยอยากจะก๊อกก๊อกก๊อก keep your heart openเดี๋ยวมาดูไพ่เลอนอมองกันนะคะว่าจักรวาลมีอะไรอยากจะส่งข้อความด่วนถึงเพื่อนๆกลุ่มที่2บ้างนะคะก๊อกๆๆเพื่อนๆได้ Stock Fox Sheep Lilies และ Garden นะคะโอ้โหดูแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะบอกเลยเพราะว่าได้ไพ่ Stock ออกมาเพื่อนๆอาจจะได้เจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมใหม่ๆนะคะพอได้ Garden ออกมากลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมตรงเนี้ยดูแล้วเขาแบบพลังงานตรงกับเพื่อนๆดูแล้วเขาอยากสนับสนุนอะไรเพื่อนๆและอาจจะมีคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างแนะนำให้กับเพื่อนๆมีโอกาสอะไรบางอย่างมาบอกเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจเดินทางนะคะเพราะได้สต็อกกับชิปอาจจะแบบเฮ้ยได้เวลาของการเดินทางไปที่จังหวัดนี้เดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะได้เวลาของการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่ทำงานนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้นนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนั้นแต่ดูแล้วนะคะมันจะไม่ได้เป็นการเดินทางที่แบบไปสู่เป้าหมายของตัวเองแบบ 100% นะคะมันจะเป็นการเดินทางที่ไปเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเช่นนะคะกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมเนี้ยอาจจะเห็นเพื่อนๆแบบเฮ้ย
ยากจะแบบเป็นนักแสดงที่ LA หรอเนี่ยมีโอกาสดีๆนะออดิชั่นดีๆแต่ออดิชั่นดีๆตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่บทในฝันของเพื่อนๆซะทีเดียวนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องแบบไม่ได้ไป LA อ่ะได้ไปนิวยอร์กก่อนหรือถ้าได้ไป LA ปุ๊บก็อาจจะไม่ได้เป็นบทที่ตัวเองเล็งเอาไว้ในตอนแรกเป็นบทสำรองแทนเนี่ยลักษณะนี้นะคะคือจะไม่ได้แบบตรงตามใจหวัง 100% แต่ที่แน่ๆมันเป็นการเดินทางที่ให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเพื่อนๆดูแล้วจะได้ตัดสินใจเดินทางเปลี่ยนที่อยู่นะคะกลุ่มที่2นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆและมันจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าโอ้โหมันเข้าใกล้ลิลลี่เข้าใกล้ความฝันความสุขของตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเป็นการเดินทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเป็นอุปสรรคให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยคือพลังงานของฟ็อกซ์จิ้งจอกตรงนี้นะคะจิ้งจอกนะคะอีกในนึงเป็นพลังงานของการที่เราโฟกัสที่ตัวเองเยอะนะคะเยอะจนแบบไม่ทันสังเกตเห็นอะไรรอบข้างไม่ทันสังเกตเห็นคนรอบตัวนะคะไพ่เลยเตือนนะคะว่าให้ keep your heart open ใน Oracle นะคะให้เปิดใจนะคะรับโอกาสใหม่ๆเปิดใจนะคะเอาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมคืออย่าโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เก็บตัวออกจากสังคมนะคะอย่าโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองแล้วก็ปิดกั้นไม่รับโอกาสอย่างอื่นเลยให้เปิดใจบ้างนะคะเราดูแล้วกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมตรงนี้เขาจะเอาโอกาสดีๆอย่างที่บอกมาให้เพื่อนๆทำให้เพื่อนๆแบบมันรุดเดินหน้าเข้าใกล้ความฝันได้มากขึ้นนะคะเดินทางได้ง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเป็นฟ็อกซ์แบบ 100% โฟกัสที่ตัวเอง 100% มีแค่เรากับเป้าหมายเท่านั้นนะคะไม่มีอะไรอย่างอื่นอีกแล้วเนี่ยโอกาสดีๆตรงเนี้ยที่ลอยมาอยู่ข้างๆเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สังเกตเห็นนะคะแล้วจะแบบอดเดินทางอ่ะอดคว้าโอกาสนี้เอาไว้นะคะซึ่งมันน่าเสียดายนะคะจักรวาลก็เลยอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าฟังนะเริ่มแรกรีแลกซ์ก่อนนะยูถ้าหากมีความตั้งมั่นอยากทำอะไรให้สำเร็จให้รักษาความตั้งมั่นนั้นต่อไปแต่เปิดใจบ้างนะยูเพราะว่านี่ดอกลิลลี่กำลังมาชิปกำลังมาสต็อกกำลังมานะคะอ้อกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมดีๆกำลังมาช่วยเพื่อนๆนะคะเพราะก่อนหน้านี้ลูกเต่าเพื่อนๆก็ได้ลัคนากลุ่มเนี่ยมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมดีๆพร้อมจะสนับสนุนเพื่อนๆในเรื่องการงานพร้อมที่จะดันพรสวรรค์ของเพื่อนๆอยู่นะคะต่อมามาดูหลังไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่านะคะน่าสนใจนะคะกลุ่มที่2ได้6ดาบนะคะนี่6ดาบเป็นพลังงานของความสุขสงบนะคะคือเป็นพลังงานของการที่เราว่ายน้ำไปสู่กระแสน้ำที่สงบมากกว่าไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นใจไม่เครียดไม่กดดันนะคะดูแล้วจักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าให้รีแลกซ์นะคะเหมือนกับไพ่ที่ได้มาก่อนหน้านี้6ดาบเป็นการคอนเฟิร์มนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆผ่อนคลายตัวเองนะคะให้ตัวเองมีความยืดหยุ่นบ้างนะคะพอเพื่อนๆผ่อนคลายปุ๊บเป็นไปได้ว่าใจของเพื่อนๆจะสงบขึ้นไม่ร้อนรนไม่รีบเร่งว่าอยากจะสำเร็จให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยนะคะเราจะสงบขึ้นแล้วพอโอกาสดีๆมานะคะเราจะเปิดรับมันได้ไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปเดี๋ยวดูใต้6ดาบดีกว่าได้8ไม้เท้าดูแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเร็วนะคะเนี่ยสต็อกพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงกับเพื่อนๆเร็วนะคะเพราะว่า8ไม้เท้าเป็นพลังงานของธาตุไฟนะคะอาจจะได้รับการติดต่อโอกาสดีๆมาแบบรวดเร็วนะคะแบบมีการเดินทางเกิดขึ้นเร็วมีการเปลี่ยนที่อยู่เร็วมีการแบบทำโปรเจกต์นี้เร็วเนี่ยความเร็วนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยเตือนนะคะว่าจักรวาลพยายามบอกเพื่อนๆมากอะว่าตอนเนี้ยเพื่อนๆต้องรีแลกซ์เปิดใจแต่ยังรักษาความมุ่งมั่นเอาไว้นะคะเนี่ยด้วยวิธีนี้แล้วอะพอโอกาสดีๆมาเพื่อนๆจะตะคุบทันนะคะโอ้น่าสนใจนะคะอาจจะมีการติดต่อเพื่อนๆผ่านทางโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์นะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่8ไม้เท้านะคะว้าวได้2ดาบนะคะนี่คือช่วงเวลานะคะให้เพื่อนๆตัดสินใจนะคะแสดงว่าโอกาสเนี่ยมาเร็วจริงอะไรจริงนะคะคืออาจจะติดต่อเพื่อนๆมาแล้วก็แบบเอาไม่เอาต้องตัดสินใจตอนนี้เลยเนี่ยต้องการคนด่วนเลยต้องแบบเดินทางเร็วๆนี้เลยเนี่ยอะไรก็ได้นะคะคือมันเป็นการติดต่อที่เร็วมากอะเพื่อนๆต้องแบบระหว่างที่สุขสงบอยู่แบบลาๆฉันกำลังรีแลกซ์ฉันกำลังแบบพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จักรวาลจะส่งมาให้ฉันพร้อมยืดหยุ่นแล้วเนี่ยตอนนี้แหละประชาเลยดูมเฮ้ยมามีโปรเจกต์ใหม่มาไหมพร้อมลุยไหมเพื่อนๆต้องแบบรีบตัดสินใจอะว่าแบบโอเคโอเคพร้อมเดินทางวีซ่าพร้อมโอเคเพราะเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสแตนบายให้ดีนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2เรื่องน่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะเพื่อนๆได้6ถ้วย Six of Cups ได้7เหรียญ Seven of Pentacles ได้ The World ว้าวได้ Ace of Pentacles นะคะได้ Ace of Swords แล้วก็ได้ The Empress จักรพรรดินะคะดูแล้วนะคะกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าได้การ์เด้นออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ได้แบบ6ถ้วยออกมานะคะ
อาจจะเพื่อนๆอาจจะได้แบบไปร่วมงานเลี้ยงงานสังคมอะไรบางอย่างงานประชุมนะคะงานเทศกาลงานอะไรก็ได้ที่เหมือนมีคนมารวมตัวกันเยอะๆเหมือนไพ่การ์เด้นเนี่ยแล้วในงานนั้นมีมิตรสหายของเพื่อนๆอยู่นะคะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมของเพื่อนๆจะมีบทบาทสำคัญมากนะคะกลุ่มนี้ดูแล้วเขาจะเป็นคนที่เอาโอกาสดีๆอะไรบางอย่างมาให้เพื่อนๆสาเหตุที่เขาเอาโอกาสดีๆมาให้เพื่อนๆเพราะเขารู้ว่าเพื่อนๆมีความใฝ่ฝันอยากสำเร็จในเรื่องอะไรมีพรสวรรค์อะไรนะคะเพื่อนๆต้องการแรงสนับสนุนในเรื่องอะไรดูแล้วกลุ่มนี้เขาจะรู้แล้วดูแล้วเขาเชื่อว่าเพื่อนๆมีศักยภาพพอที่จะรับผิดชอบโปรเจกต์โอกาสดีๆที่เขาจะติดต่อเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าติดกับ6ถ้วยเพื่อนๆได้พลังงานของ7เหรียญนะคะ7เหรียญเป็นพลังงานของการที่เรามีทุนทรัพย์ที่ดีพร้อมอยู่กับตัวเองอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2ดูแล้วมีทุนเรื่องการเงินมีศักยภาพมีความสามารถทุกอย่างพร้อมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเหลือแต่รอต่อยอดรอที่จะได้ปล่อยของมากกว่านี้เนี่ยมันเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะรอที่จะได้แบบสร้างเติบโตต่อไปซึ่งกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมเนี่ยเขาเล็งเห็นพลังงาน7เหรียญในตัวเพื่อนๆนะคะก็เลยแบบเฮ้ยโอกาสเนี่ยต้องให้เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆทำได้แน่นอนคือไม่ทำให้โอกาสนี้เสียของวางง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะได้เวลาก้าวเข้าสู่ the worldเดลโบนะคะเป็นพลังงานของการที่จบวงจรเดิมๆจบไซเคิลเดิมๆเตรียมพร้อมเข้าสู่วงจรใหม่ไซเคิลใหม่ชีวิตบทใหม่ทะจ้าคอนเฟิร์มนะคะพลังงานของสต็อกการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่2เร็วมากเดี๋ยวจะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่เขาแบบติดต่อเอาโอกาสมาให้เพื่อนๆผลักให้เพื่อนๆก้าวเข้าสู่ชีวิตบทใหม่อะเร็วมากนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบต้องเดินทางไปต่างประเทศอาจจะต้องแบบทำโปรเจกต์ที่ต้องโคงานกับต่างชาติอาจจะต้องแบบทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันเป็นชีวิตบทใหม่เลยอะนะคะแต่ดูแล้วเพื่อนๆแบบพร้อมลุยนะคะมันเป็นพลังงานแบบนั้นมีพลังงานเดินทางกับต่างชาติออกมาเยอะนะคะแบบได้สต็อกได้ชิปได้เดอะเวิลด์นะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะสแตนด์บายนะคะจักรวาลต้องการให้เพื่อนๆสแตนด์บายมากนะคะได้พลังงานของ Ace of Pentacles นะคะเนี่ยคอนเฟิร์มมากว่านี่คือการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่นะคะ Ace of Pentacles มันเป็นพลังงานของการที่เราเจอช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเนี่ยแล้วติดกับ The World แสดงว่าชีวิตบทใหม่ของเพื่อนๆเนี่ยมันจะใหม่สำหรับเพื่อนๆมากเช่นนะคะเดินทางไปในต่างประเทศอย่างเงี้ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเจอช่องทางอะไรใหม่ๆว่าเฮ้ยต่างประเทศเขามีธุรกิจแบบนี้นะเขามีแบบวงการนี้มีโอกาสแบบนี้นะอะไรเงี้ยวงการแสดงมีบทแบบนี้แบบนี้เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้เพื่อนๆค้นพบโอกาสดีๆมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินนะคะได้ Ace of Pentacle ธาตุดินออกมาติดกับ Ace of Pentacle ได้พลังงานของ Ace of Swords นะคะดูแล้วนะคะการสื่อสารจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะการพูดการเขียนภาษานะคะถ้าหากเพื่อนๆต้องใช้ทักษะเหล่านี้ในการงานนะคะใช้ให้ดีนะคะและสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างนะคะได้พลังงานของ Ace of Swords นะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาสัญญาให้ดีนะคะถ้าหากใครทำธุรกิจเป็นไปได้ว่าอาจจะได้ไปเจอโอกาสต่อยอดธุรกิจของตัวเองในต่างแดนนะคะก็อาจจะต้องมีแบบลงทุนเรียนรู้ศึกษาอะไรเพิ่มเซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆนะคะก็พิจารณาข้อมูลให้ดีนะคะหากใครทำงานที่ต้องใช้เนื้อเสียงการพูดนะคะต้องแบบใช้ทักษะการเขียนเป็นพวกนักเขียนนักวาดอะไรเงี้ยดูแล้วนะคะเดี๋ยวจะเจอโอกาสดีๆนะคะหลังจากเนี่ยเดินทางหลังจากมีการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่นะคะอู้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเต็มตัวนะคะการงานการเงินของเพื่อนๆดูแล้วเหมือนจะได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจริงๆอะนะคะได้พลังงานของ DM Place มานะคะถ้าหากเพื่อนๆทำงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการครีเอทีฟอ่ะการใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนะคะรักษาพลังงานจินตนาการตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะดูแล้วมันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เพื่อนๆแบบได้ปล่อยของถ้าหากอยู่ที่เดิมนะคะเราเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ปล่อยของไม่ค่อยได้ใช้ไอเดียเฉิดฉายเท่าไหร่เดี๋ยวที่ใหม่เนี่ยที่จักรวาลนำพาเพื่อนๆไปเนี่ยจะได้ปล่อยของจะได้สร้างนะคะแบบนี่คือโปรเจกต์ใหม่ของเรานี่คือการแสดงของเรานี่คืองานวาดของเรานี่คือไอเดียทำธุรกิจใหม่ของเราเนี่ยจะได้ปล่อยของนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูไพ่ออราเคิลเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ courage นะคะความกล้านะคะแต่ดูแล้วกลุ่มที่2นะคะมีความกล้าอยู่แล้วให้รักษาความกล้าของตัวเองต่อไปนะคะเพราะดูแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเร็วมากอาจจะต้องเดินทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเต็มตัวนะคะในเวลาของการบุกตะลุยจะ energy รักษาพลังงานความร้อนแรงของตัวเองเอาไว้นะคะมีแรงปรารถนาอยากจะสำเร็จในเรื่องนี้มันดีอยู่แล้วนะคะคือกลุ่มที่2ดูแล้วมุ่งมั่นอยู่แล้วรักษาพลังงานตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะคะโรแมนซ์นะคะอู้อาจจะมีคนมาขายขนมจีบเพื่อนๆนะคะ
ใครบางคนอาจจะปิงเพื่อนๆอยู่เขาถึงพร้อมจะสนับสนุนเพื่อนๆสักขนาดนี้นะคะอาจจะมีใครบางคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนแต่แบบจิตใจคิดกับเราฐานะคนรักอยู่หรือเปล่าอ่ะฮ่าสำหรับใครบางคนถ้าทำงานโปรเจกต์อะไรอยู่ด้วยความรักนะคะแบบเรารักที่จะทำงานเนี่ยให้รักษาความรักที่มีต่องานที่ตัวเองสร้างต่อไปนะคะเพราะดูแล้วมันจะสำคัญมากนะคะการที่เรามีความกล้ามีความไฟแรงมีความรักในงานที่ทำ3พลังงานเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆแบบรุดเดินหน้าเร็วขึ้นนะคะหากใครทำงานอะไรที่เป็นโทนโรแมนซ์อยู่เขียนนิยายแนวโรแมนซ์วาดภาพแนวแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมาถูกทางนะคะได้นกยูงออกมานะคะให้รักษาพลังงานความเป็นนกยูงความเฉิดฉายของตัวเองต่อไปนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2ดูแล้วอาจจะมั่นใจในตัวเองมากนะคะจนแบบมีใครหลายคนมองว่าเพื่อนๆแบบทำตัวเชิดๆอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะคือเพื่อนๆอาจจะมองว่าก็ฉันเชิดจริงคือฉันมั่นใจในตัวเองจริงๆให้มั่นใจในตัวเองต่อไปนะคะเพราะดูแล้วโอ้มาถูกทางมากเลยนะคะได้พลังงานของไวฟ์นะคะถ้าเพื่อนๆมีคนรักนะคะคนรักข้างกายเพื่อนๆอ่ะดูแล้วอ่ะจะเป็นกำลังสำคัญให้กับเพื่อนๆนะคะหรืออีกในนึงนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่คือหมายถึงเป็นภรรยาคุณพ่อใช่ไหมคะคุณแม่อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างเป็นคนแบบช่วยผลักดันเพื่อนๆนะคะเพราะก่อนหน้านี้ได้ไพ่ The Empress ออกมาด้วย The Empress จักรพรรดินี่จะเป็นพลังงานของความเป็นแม่นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณแม่อาจจะเป็นคนสนับสนุนเพื่อนๆด้วยนะคะในงานนี้และเนื่องจากได้ไวฟ์เป็นพลังงานเดียวกันกับ The Empress อย่างที่บอกไปนะคะหากเพื่อนๆตั้งใจสร้างอะไรนะคะให้ทำต่อไปด้วยแบบใจรักไฟแรงนะคะเพราะมีโอกาสที่จะสร้างออกมาได้ดีมากสำเร็จนะคะได้พลังงานของ Fullness แบบคว่ำนะคะไวน้องแมวคว่ำหัวนะคะดูแล้วนะคะระวังพลังงานจิ้งจอกนะคะคือดูแล้วอย่าพยายามโฟกัสที่ตัวเองมากจนเกินไปแล้วเผลอทำให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปนะคะถ้าหากใครเขาแบบมาเอาโอกาสดีๆมาให้เราต่อให้มันไม่ตรงกับใจรักก็ตามนะคะให้ลองพิจารณานะคะเปิดใจลองทำดูนะคะมันอาจจะนำพาเพื่อนๆไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะได้พลังงานของทีฟนะคะให้ระวังคนที่เขาไม่จริงใจกับเพื่อนๆนะคะเนี่ยยิ่งได้ติดกับฟอลเนสคว่ำหัวด้วยในกลุ่มมิตรสหายที่เอาโอกาสดีๆมาให้เพื่อนๆเป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางคนเขาไม่ได้เป็นมิตรสหายที่ดีกับเพื่อนๆเหมือนกันนะคะคือฉากหน้าอาจจะเรียกตัวเองว่าเพื่อนแต่ว่าพฤติกรรมอาจจะพยายามฉุดรั้งอะไรเพื่อนๆอยู่นะคะไม่ให้เพื่อนๆแบบรุดเดินหน้าได้ดีอ่ะไม่กล้าให้เพื่อนๆแบบได้โอกาสดีๆอะไรเงี้ยนะคะระวังคนที่ไม่จริงใจนะคะอาจจะมาขโมยเงินขโมยโอกาสอะไรจากเพื่อนๆไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแลการเงินของตัวเองให้ดีดูแลผลงานของตัวเองให้ดีนะคะ conversation เนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดอะไรบางอย่างที่มีนัยยะสำคัญนะคะอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมในงานเลี้ยงนะคะอย่างที่บอกเอาโอกาสมาให้เพื่อนๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังคำพูดของตัวเองให้ดีนะคะใช้ทักษะการพูดการสื่อสารให้ดีรู้ไหมแกได้ไพ่อะไรopportunityโอกาสดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะสิ่งที่เพื่อนๆพยายามสร้างมานะคะดูแล้วไม่สูญเปล่านะคะเพียงแต่บางครั้งโอกาสอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่เราต้องการแบบ 100% อย่างที่บอกนะคะลองเปิดใจพิจารณาดูนะคะมันอาจจะไม่ตรงใจเราแต่มันนำพาให้เพื่อนๆเข้าใกล้ความฝันสำเร็จมากขึ้นเซอร์ไพรส์โอกาสเนี่ยมาแบบรวดเร็วจริงอะไรจริงนะคะคือติดต่อมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วให้เราตัดสินใจแบบเร็วมากอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักให้ดีนะคะกลุ่มที่2ตั้งหลักให้ดีและพิจารณาดูให้ดีว่าเขาเป็นมิตรที่ดีกับเราไหมหรือว่าเขาเป็นทีฟจริงใจกับเราหรือเปล่าอันนี้คือมาขัดแข้งขัดขาเราหรือเปล่านะคะพิจารณาให้ดีเพราะบางคนอาจจะมองเพื่อนๆเหมือนนกยูงไงเหมือนกับเฉิดฉายยิงนักขัดแข้งขัดขาซะเลยนะคะพิจารณาให้ดีสำหรับบางคนถ้ารู้สึกว่างงนะคะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจด้วยตัวเองได้ดีหรือเปล่าลองปรึกษาคุณแม่นะคะ ท่านอาจจะมีคำแนะนำที่ดีให้นะคะต่อมาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้743นะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุและเพื่อนๆได้7 2รอบนะคะ4บวก3อ่ะได้7นี่ก็7เป็นตัวเลข lucky number นำโชคนะคะแล้วเป็นพลังงานของการที่เราหาคำตอบที่แท้จริงอะไรบางอย่างให้กับตัวเองได้กลุ่มที่2ดูแล้วรู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรมีเป้าหมายอะไรนะคะคือเราจะพิชิตยอดเขานี้ให้ได้ขอให้รู้เอาไว้ว่าโชคอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะคะมาถูกทางแล้วและนี่ก็คือข้อความด่วนที่จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาแก้คลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะ
เพื่อนๆได้ last quarter moon in Aries work through your feelings ได้ first quarter moon in Scorpio release your block และได้ last quarter moon in Taurus be proud of yourself นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลุ่มที่3ตอนนี้อาจจะกำลังตกอยู่ในช่วงอารมณ์ดำดิ่งนะคะอาจจะเศร้าอาจจะเจ็บปวดอาจจะโกรธโมโหอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าดูแล้วมีพลังงานรุนแรงธาตุไฟออกมานะคะจากพลังงานของ last quarter moon in Aries ตรงนี้นะคะมีพลังงานลัคนาเมษออกมาดูแล้วนะคะอาจจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องคนก็ได้นะคะที่แบบขัดแย้งทะเลาะกันนะคะมีปัญหาที่คาราคาซังพยายามจะแก้แต่ก็ยังแก้ไม่ได้นะคะมีใครบางคนมาทำให้เพื่อนๆโมโหมาทำให้เพื่อนๆรู้สึกเจ็บปวดนะคะเนี่ยมีพลังงานของความรู้สึกรุนแรงแบบนั้นอยู่นะคะดูแล้วนะคะข้อความด่วนที่จักรวาลต้องการส่งถึงเพื่อนๆกลุ่มที่3คือนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆหยุดนะคะไม่ว่าตอนนี้จะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะรู้สึกอะไรอยู่ก็ตามตอนนี้โกรธโมโหเศร้าให้หยุดนะคะแล้ว work to your feeling นี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆในตอนนี้เนี่ยอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนๆโมโหอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเราปล่อยวางไม่ได้อะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราเจ็บเราเศร้ามากขนาดนี้นะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะคะจากพลังงานของไพ่นี้นะคะการรับรู้ความรู้สึกของตัวเองว่าเรารู้สึกอย่างไรยังไม่พอนะคะรู้ว่าเราเจ็บรู้ว่าเราโกรธแค่นี้ยังไม่พอนะคะจากพลังงานของไพ่นี้คือดูแล้วจักรวาลต้องการให้เพื่อนๆทำความเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเองให้มากขึ้นนะคะว่ามันมีต้นตอมาจากไหนนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยต้นตอที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกเจ็บโกรธโมโหแค้นตรงนี้นะคะมันทำให้เพื่อนๆถูกบล็อกเอาไว้จากพลังงานของ release your block ตรงนี้มันทำให้เพื่อนๆเดินหน้าต่อไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเช่นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆรู้สึกโกรธมากนะคะทะเลาะกับใครสักคนมาพลังงานความโกรธตรงเนี้ยมันคือพลังงานที่บล็อกให้เพื่อนๆเดินหน้าต่อไม่ได้นะคะหากเพื่อนๆ เศร้าเจ็บปวดจากใครก็ตามนะคะพลังงานความเศร้าความดำมืดตรงเนี้ยคือปัญหาที่มาบล็อกไม่ให้เพื่อนๆสามารถรุดเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นนะคะจักรวาลมองว่าเพื่อนๆจะไปต่อจากจุดตรงนี้ได้เนี่ยต้องมาเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจต้นตอความรู้สึกตรงนี้ก่อนนะคะว่าทำไมมันถึงสั่นสะเทือนจิตใจเราได้มากขนาดนี้แสดงว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเราแคร์คนคนนี้เราแคร์คำพูดของคนคนนี้ใช่ไหมนะคะต้องทำความเข้าใจนะคะจากพลังงานของไพ่นี้ดูแล้วถ้าเพื่อนๆหยุดและทำความเข้าใจนะคะเพื่อนๆจะเจอต้นตอของปัญหาทำไมเราถึงต้องรู้สึกโกรธรู้สึกแค้นโมโหเจ็บปวดได้มากขนาดนี้จะเจอคำตอบนะคะการที่เจอคำตอบเนี่ยจะส่งผลทำให้เพื่อนๆสามารถปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเองได้นะคะยกตัวอย่างนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโกรธมากเลยกับคนคนเนี้ยแต่ในความโกรธนะเรารู้สึกเศร้าสุดๆไปด้วยเหมือนกันมันเป็นความโกรธความเศร้าอ่ะที่เกิดขึ้นในใจของเราพอเรามาหยุดแล้วทบทวนให้ดีเราอาจจะค้นพบว่าเราแคร์คนคนนี้มากจนเราลืมแคร์ตัวเองเราแคร์เราคาดหวังว่าเขาจะชมเราเราอยากให้เขาอนุมัติว่าเราเก่งพอเราดีพอเรามีศักยภาพที่จะเติบโตต่อได้นะเราแบบปรารถนาอยากให้คนคนนี้ชมเราอนุมัติให้เราได้ไปต่อมากขนาดนั้นเราเผลอยกอำนาจยกความสำคัญของคนคนนี้มากกว่าตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าพอคนคนนี้ยังไม่ยอมรับเรายังไม่เชียร์ไม่สนับสนุนเราเราก็เลยโกรธและโมโหและเสียใจได้ในเวลาเดียวกันมากขนาดเนี้ยเพื่อนๆอาจจะเจอแล้วว่าโอเคปัญหามาอยู่ที่ว่าเราต้องเคารพตัวเองให้มากขึ้นเราต้องเชื่อในตัวเองและความฝันของตัวเองให้มากกว่านี้มันจะเป็นการปลดล็อกนะคะจากพลังงานของไพ่ First Quarter Moon in Scorpio พลังงานพิจิกตรงนี้ปลดล็อกเนี่ยเหมือนผู้หญิงในภาพนะคะพร้อมจะโยคะแล้วนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเป็นอิสระดูแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ก้าวเข้าสู่หมวด Be Proud of Yourself Last Quarter Moon in Taurus พลังงานของพฤษภตรงนี้เพื่อนๆจะปลดล็อกแล้วกลับมาภูมิใจในตัวเองดูแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3จะก้าวเข้าสู่โหมดที่ว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราเชื่อมั่นเราหนักแน่นเรามีแผนการของเราเรามีเป้าหมายของเราเรารู้ตัวว่าปัจจุบันเราทำอะไรอยู่เพื่ออนาคตของเราเราไม่ปล่อยให้อดีตมาฉุดรั้งอะไรเราได้แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเชื่อในตัวเองมากขึ้นจะไม่ได้เป็นการที่ว่าเรารอคำชมจากคนอื่นเรารอคำอนุมัติ
เราต้องการการยอมรับจากคนอื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆเป็นอิสระนะคะจาก release your block และ be proud of yourself ดีนะคะก่อนหน้านี้อาจจะตกอยู่ในภาวะอยากให้คนคนนี้ชมถ้าคนนี้ไม่ชมแสดงว่าเรายังเก่งไม่พอแน่ๆเลยถ้าคนกลุ่มนี้เขายังไม่ยอมรับเราแสดงว่าเราต้องเป็นแกะดำเราต้องไม่ได้รับความรักไปตลอดทั้งชีวิตนี้ถ้าคนนี้ไม่อนุมัติให้เราเดินทางคนนี้ไม่สนับสนุนให้เราทำโปรเจกต์นี้แสดงว่าเรายังเก่งไม่พอเขาถึงไม่อนุมัติให้เราอะเราต้องล้มเหลวในภายภาคหน้าแน่เนี่ยมันมีพลังงานที่เราบล็อกตรงนี้อยู่และการที่เราปรารถนาให้คนกลุ่มนี้รักเราสนับสนุนเรามันทำให้เราโมโหแค้นเจ็บปวดโดยไม่รู้ตัวนะคะเหมือนเพื่อนๆเอาใจของตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาไม่พร้อมจะให้ใจเพื่อนๆกลับมานะคะมันเป็นพลังงานอย่างนั้นดูแล้วจักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าเก็บใจเอาไว้ที่ตัวเองหาให้เจอว่าอะไรคือต้นเหตุให้เพื่อนๆรู้สึกรุนแรงได้มากขนาดนั้นนะคะโกรธเศร้าอะไรก็ตามถ้าเจอปุ๊บเพื่อนๆจะปลดล็อกเลยอะรู้สึกว่านี่คือเส้นทางที่เพื่อนๆเลือกเรารับผิดชอบสิ่งที่ตามมาได้อย่างภาคภูมิใจเต็มใจที่จะลุยในเส้นทางนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่หนักแน่นแบบนั้นนะคะแล้วภูมิใจกับตัวเองเราอนุมัติตัวเองก็พอแล้วว่าโอเคเราเก่งมากที่เรามาได้ขนาดนี้เราดีมากเลยที่เรามีความฝันแบบนี้อะไรที่เราต้องวางแผนทำต่อหลังจากนี้เนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าถ้าเราวางแผนเราลงมือทำเราทำได้แล้วไปเลยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัตินะคะเนี่ยเพื่อนๆกลุ่มที่3จะก้าวเข้าสู่โหมดหนักแน่นและเชื่อมั่นในตัวเองมีอิสระในตัวเองนะคะอู้เดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆได้เรือนที่9ได้ซันได้ลัคนากุมนะคะดูแล้วนะคะลัคนาธนูกับกุมนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ลัคนาสิงห์นะคะอีกลัคนาที่อาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างดูแล้วนะคะเพื่อนๆมีเป้าหมายในใจนะคะจากพลังงานของธนูในเรือนที่9ตรงนี้มีเป้าหมายอยู่แล้วว่าอยากจะทำอะไรอยากจะพิชิตยอดเขานี้อยากจะเดินทางไปที่นี่ทำโปรเจกต์อันนี้ให้มันสำเร็จมีชื่อเสียงดูแล้วรู้นะคะสำหรับบางคนมีพลังงานเดินทางออกมาเยอะนะคะอาจจะมีเป้าหมายอยากเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศที่ไหนอยู่หรือเปล่าหรือสำหรับบางคนอาจจะอยากใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองสร้างผลงานให้มีชื่อเสียงอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าได้พลังงานลัคนาธนูกับสิงห์ออกมานะคะดูแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคนนอกมองมาจะมองว่าเพื่อนๆเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะมีบุคลิกของคนที่มีศักยภาพสามารถสำเร็จและมีชื่อเสียงได้ผลงานเป็นที่รู้จักนะคะมีพลังงานอย่างนั้นออกมานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่3แต่ว่าข้างในของเพื่อนๆอาจจะมีจุดที่ไม่ได้ดูแข็งแรงเหมือนกับที่ภายนอกแสดงออกมานะคะอย่างที่บอกนะคะดูแล้วเพื่อนๆมีพลังงานของการที่เรารอให้ใครบางคนคนบางกลุ่มยอมรับในตัวเพื่อนๆ อยู่นะคะพอแบบไม่ได้รับการยอมรับ 100% อ่ะเพื่อนๆก็เลยแอบแบบติดชะงักอะไรบางอย่างในใจนะคะคือไม่ได้มั่นใจในตัวเอง 100% ขนาดนั้นนะคะแต่ดูแล้วนะคะจักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าใจของเพื่อนๆเก็บไว้ที่ตัวเพื่อนๆมั่นใจในตัวเองคนเดียวที่มีสิทธิ์ตัดสินใจได้ว่าเพื่อนๆจะสำเร็จหรือไม่คือตัวเพื่อนๆเองนะคะเราได้พลังงานของลัคนากุมออกมานะคะดูแล้วนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆก้าวเข้าสู่ความมั่นใจในตัวเองแบบ 100% แล้วนะคะเพราะลัคนากุมเนี่ยจะเป็นพลังงานของคนที่มั่นใจในตัวเองต่อให้เราแตกต่างจากคนอื่นต่อให้คนอื่นมองว่าเราแบบหัวขบถคิดไม่เหมือนคนอื่นไม่ต้องสนใจนะคะนี่คือพลังงานของลัคนากุมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆมีความฝันมีเป้าหมายอยากจะสำเร็จในเรื่องอะไรมั่นใจในตัวเองในรูปแบบไหนนะคะให้มั่นใจในตัวเองต่อไปล็อกเป้าหมายให้แน่นนะคะแล้วลุยภูมิใจในตัวเองให้มากขึ้นให้เครดิตตัวเองให้มากขึ้นชมตัวเองว่าเราเก่งดูจากวันที่เราเริ่มต้นแล้วมาเทียบกับเราในปัจจุบันเรามาไกลมากนะคะเนี่ยนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆโฟกัสที่ตัวเองให้มากขึ้นนะคะอย่าเอาใจของเราไปฝากไว้ที่คนอื่นจนลืมดูแลตัวเองนะคะพลังงานลัคนากุมมาย้ำนะคะติดกับซันอย่างนี้ดูแล้วเพื่อนๆจะมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะปล่อยของกล้าที่จะเฉิดฉายกล้าที่จะลุยมากขึ้นนะคะแล้วมันเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆไม่อยากจะไล่ตามใครแล้วนะคะไม่อยากจะไล่ตามให้คนคนนี้ยอมรับในตัวเรารักเรามากขึ้นเป็นพลังงานของการที่อยากทำสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวคนที่เขาพลังงานตรงกับเราเขาเห็นคุณค่าเราเขารักเราจริงๆจะถูกดึงดูดเข้ามาที่ตัวของเพื่อนๆ เองนะคะนี่คือพลังงานของเพื่อนๆ นะคะที่จักรวาลอยากจะบอกว่ามันเหมาะกับเพื่อนๆมากกว่าอย่าไล่ตามนะคะดึงดูดทำในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองอยู่ในแบบที่เป็นตัวตนของเราไม่ต้องไปเฟกไม่ต้องไปฝืนเพื่อใคร
แล้วเดี๋ยวคนดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเพื่อนๆ เองนะคะเดี๋ยวมาดูเรือนอมองกันก่อนเลยนะคะว่าก็จักรวาลมีข้อความด่วนอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆกลุ่มที่3บ้างนะคะเพื่อนๆได้ด็อกได้ครอสโรดได้คีย์ได้คอฟฟินได้เฮาส์นะคะโอ้โหดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีจุดที่ลังเลอะไรบางอย่างนะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะเพื่อนๆได้ครอสโรดออกมาตรงนี้นะคะมีช่วงเวลาที่เพื่อนๆลังเลนะคะว่าเราเป็นคนที่เก่งจริงๆอย่างที่เรามั่นใจหรือเปล่าเรามาถูกทางไหมนะคะคนคนนี้ทำไมยังไม่รักเราทำไมยังไม่สนับสนุนเราทำไมยังไม่อนุมัติว่าเราเป็นคนที่เก่งมีศักยภาพสักทีทั้งๆที่เราปล่อยของเราเฉิดฉายออกมามากขนาดนี้แล้วนะทำไมไม่ยอมรับเนี่ยมีพลังงานของความรู้สึกแบบนี้ออกมานะคะดูแล้วนะคะจักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าเมื่อไหร่ถ้าเพื่อนๆทบทวนความรู้สึกของตัวเองปลดล็อกตัวเองแล้วกลับมายืนหยัดมั่นใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองรักตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อนๆจะค้นพบคำตอบสำคัญของชีวิตตัวเองนะคะเพราะว่าได้คีย์ออกมาตรงกลางดูแล้วนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเลือกที่จะเอาใจไว้ที่ตัวเองก่อนเนี่ยมันจะเป็นการดึงดูดคนดีๆเข้ามาที่เพื่อนๆเองเพื่อนๆจะไม่ได้เป็นฝ่ายไล่ตามให้ใครยอมรับในตัวเพื่อนๆแล้วนะคะเพราะว่าคีย์ได้เป็นมิลเลอร์กับด็อกแล้วก็เฮาส์ดูแล้วการที่เพื่อนๆหนักแน่นในตัวเองเหมือนกับเฮาส์ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆดึงดูดมิตรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะด็อกอย่างที่บอกนะคะเราไม่ไล่ตามเราเป็นตัวของเราแบบนี้แหละเรามั่นใจในตัวเองเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตั้งใจไล่ล่าความฝันของเราด้วยศักยภาพที่เรามีในแบบที่เป็นตัวของตัวเองไม่ฝืนไม่เฟกไม่หลอกลวงใครนะคะคนดีๆที่เขาพลังงานตรงกับเพื่อนๆเขาพร้อมจะสนับสนุนเพื่อนๆจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเพื่อนๆเองนะคะเพราะฉะนั้นจักรวาลก็เลยอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอย่าไล่ตามคนที่เขาพลังงานไม่ตรงกับเรานะคะและไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครมิตรที่ดีคนนี้เนี่ยดูแล้วเขาจะเข้ามาทำให้ชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยรุดเดินหน้าได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะได้เป็นมิลเลอร์กับเฮาส์ชีวิตของเพื่อนๆจะมีความมั่นคงมากขึ้นมันจะเป็นการเดินหน้าต่อโดยที่ไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไรนะคะเรายังดีไม่พอหรือเปล่าเรายังไม่เก่งพอหรือเปล่าเรานิสัยไม่ดีพอหรือเปล่าคนถึงแบบไม่คบเราเนี่ยพลังงานเหล่านี้จะไม่มีนะคะมันจะเป็นพลังงานของการที่ว่าเราเป็นตัวของเราอย่างเงี้ยเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วมีมิตรที่ดีเขาเข้ามาเขารักที่เราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาสนับสนุนเราไปด้วยกันนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานที่หนักแน่นอย่างนี้นะคะให้นึกถึงบ้านที่แบบโครงสร้างแข็งแรงแล้วแบบหนักแน่นเกิดอะไรขึ้นก็หนักแน่นไม่เป็นอะไรเนี่ยมิตรที่ดีนะคะจะให้พลังงานหนักแน่นแบบนั้นน่ะกับเพื่อนๆนะคะมิตรที่เขาไม่ใช่มิตรแท้นะคะแบบไม่สนับสนุนทำให้เรากังวลใจทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะได้เวลาของการบอกลาคนกลุ่มนั้นนะคะเพราะว่าอยู่ไปแล้วก็ดูแล้วเหมือนเขาจะบล็อกไม่ให้เพื่อนๆได้เฉิดฉายอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมจะดีที่สุดนะคะและดูแล้วนะคะการที่เพื่อนๆเจอมิตรสหายใหม่คนนี้เนี่ยดีนะคะพลังงานลังเลจะหายไปเพราะคอสโรดเนี่ยได้เป็นมิลเลอร์กับคอฟฟินคอฟฟินนะคะเป็นพลังงานของการที่เราจบเรื่องเดิมๆพร้อมเริ่มต้นเรื่องใหม่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นนะคะความกังขาในตัวเองจะหายไปนะคะได้เวลาของการ be proud of yourself เราภูมิใจในตัวเอง release your block อะไรที่ไม่คู่ควรกับเราปล่อยอะไรที่มันทำให้เราแบบดุดเดินหน้าไม่ได้ได้เวลาปล่อยมันไปนะคะไม่ลังเลแล้วเราเลือกเส้นทางนี้เราเชื่อในตัวเองเรามีเป้าหมายแค่นั้นก็พอแล้วแล้วเราจะไปในเส้นทางเนี้ยมันเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆกลุ่มที่3จะกลับมาหนักแน่นนะคะแบบรู้ว่าเราคือใครเราทำอะไรอยู่แล้วคนดีๆก็จะถูกดึงมาหาเพื่อนๆในเส้นทางของความหนักแน่นเนี่ยดีนะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะจักรวาลกำลังจะบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆกลุ่ม3กำลังจะได้เจอคำตอบชีวิตเจอคำตอบว่าเราต้องเริ่มต้นจากการที่รักตัวเองก่อนนะคะไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาความรักการยอมรับคำอนุมัติจากคนที่เขาพลังงานไม่ตรงกับเรานะคะต่อมาจะมาดูไพ่ทาโร่นะคะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะว่าข้อความด่วนที่จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆคืออะไรน่าสนใจนะคะมีการแบบเจอกลุ่มเพื่อนมิตรสหายใหม่ๆเดี๋ยวดูหลังไพ่กันก่อนดีกว่าเพื่อนๆได้เดอะชาริออตนี่คอนเฟิร์มนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆไม่ลังเลอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะพลังงานครอสโรดจะเป็นคอฟฟินพลังงานลังเลจะถูกตัดทิ้งหายไปจากชีวิตของเพื่อนๆนะคะ The Chariot ขุนศึกนะคะจะมีรถม้าทางด้านซ้ายและขวาซึ่งในสำหรับนี้เป็นม้าน้ำนะคะอุ๊ยน่ารักนะคะถ้าหากว่ารถขุนศึกไปในทางเดียวกันตัดสินใจไปในทางเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันไม่ลังเลไม่แยกไปซ้ายไปขวานะคะเมื่อนั้นแหละขุนศึกจะรุดเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อุปสรรคอะไรมาขวางจะผ่านไปได้จะเข้าไปสู่เส้นชัยได้สำเร็จนี่คือพลังงานของขุนศึกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการคอนเฟิร์มนะคะถ้าหากก่อนหน้านี้เพื่อนๆกังขาลังเลอะไรในใจให้ถอยนะคะหยุดแล้วทบทวนนะคะว่าทำไมความรู้สึกอย่างนี้ถึงเกิดขึ้น
ขจัดต้นเหตุนั้นออกไปนะคะไม่ว่าต้นเหตุนั้นจะเป็นใครมาทำอะไรเพื่อนๆในรูปแบบไหนก็ตามแล้วขจัดมันออกไปซะแล้วเพื่อนๆจะกลับมาหนักแน่นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วชีวิตจะรุดเดินหน้าในนาทีที่เพื่อนๆกลับมามั่นใจในตัวเองนะคะและเนื่องจากเลอเนอร์มองนะคะเพื่อนๆได้ด็อกเป็นมิลเลอร์กับเฮาส์นะคะเป็นไปได้ว่ามิตรสหายที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเดอะชาร์ลีออฟจริงๆก็เป็นพลังงานของกรกฎที่มันเป็นพลังงานของครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวอาจจะเป็นกำลังสำคัญให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่เดอะชาร์ลีออฟนะคะเดดเพจออฟซอร์นะคะนี่ได้เวลาของการเป็นเด็กถือดาบนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3นี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเลิกลังเลตัดสินใจแล้วเป็นเด็กถือดาบที่มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองนะคะดาบจะเป็นพลังงานของความคิดคำพูดการสื่อสารนะคะดูแล้วกลุ่มที่3จะก้าวเข้าสู่โหมดมั่นใจในตัวเองเรามีความคิดที่อยากจะทำสิ่งนี้เรามั่นใจในความคิดของตัวเองเราอยากจะพูดเราอยากจะเขียนเราอยากแสดงออกความเห็นแบบนี้ทำงานเขียนงานวาดแบบนี้เราจะทำอย่างนี้แหละเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เรามั่นใจอุปสรรคอะไรจะมานะคะเนี่ยนี่คือเพื่อนๆเลยนะคะยิ้มอย่างเงี้ยมาสิ เรามั่นใจในตัวเองมากถึงขนาดนั้นอะเราไม่กลัวว่าเราจะเจอเรื่องแบบอุปสรรคอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะมันเป็นพลังงานอย่างนั้นเดี๋ยวดูใต้ไพ่เด็กถือดาบดีกว่าฮัลโหลเดอะทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงนะคะได้เดอะทาวเวอร์ว้าวหากก่อนหน้านี้เพื่อนๆรู้สึกติดชะงักรู้สึกว่าเราเอาใจของเราไปฝากเอาไว้กับคนที่เขาไม่สนับสนุนเรานะคะนี่คือช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนนะคะอย่างที่บอกนะคะใจอ่ะจะอยู่ที่ตัวของเราความเชื่อความมั่นใจในตัวเองจะอยู่ที่ตัวเพื่อนๆเพื่อนๆดูแล้วไม่เอาความสำคัญของตัวเองไปฝากไว้ที่คนอื่นอีกต่อไปแล้วนะคะสู่การเปลี่ยนแปลงสู่การรุดเดินหน้าเป็นขุนศึกเป้าหมายมีไว้เพื่อพิชิตนะคะกลุ่มที่3เพื่อนๆจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าเราสามารถพิชิตเป้าหมายนั้นได้เดี๋ยวดูหน้าไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่านะคะตื่นเต้นนะคะได้ Three of Swords 3ดาบนะคะได้ Two of Cups 2ถ้วยได้9ถ้วย Nine of Cups ได้ Strength ได้6เหรียญ Six of Coins แล้วก็ได้2ดาบ Two of Swords นะคะว้าวๆนี่ดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆน่ะข้างในอาจจะเสียใจจริงอะไรจริงนะคะได้พลังงานของ3ดาบนะคะดาบปักหัวใจจึ๊กๆๆนะคะอย่างที่บอกนะคะกลุ่มที่3จริงๆอ่ะภายนอกอ่ะค่ะอาจจะดูเป็นคนมั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นคนที่แบบดูนิ่งๆดูแบบไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอะไรง่ายนะคะแต่ลึกๆข้างในใจของเพื่อนๆนะอาจจะมีมุมเปราะบางนะคะมีมุมอ่อนไหวอยู่มีมุมเสียใจทำไมคนๆนี้ไม่ให้ความรักเรากลับมาทำไมไม่สนับสนุนทำไมไม่ยอมรับเราเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆแอบเฮิร์ตเสียใจมากนะคะอยู่ข้างในแล้วเผลอๆไม่บอกใครนะคะแล้วดูแล้ว3ดาบตรงนี้แหละมันเป็นพลังงานที่บล็อกไม่ให้เพื่อนๆรุดเดินหน้าต่อนะคะเพราะว่าเศร้าไปเศร้ามาเพื่อนๆก็จะเริ่มกล่อมให้ตัวเองเชื่อว่าหรือว่าเราไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆหรือว่าโชคชะตาเราเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีภาวะอย่างนี้นะคะจักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าไม่นะคะเพื่อนๆมีสิ่งที่ดีและคู่ควรกับเพื่อนๆรออยู่ในภายภาคหน้านะคะแต่สถานการณ์สถานที่กลุ่มสังคมที่เพื่อนๆอยู่ในณตอนนี้เนี่ยไม่คู่ควรกับเพื่อนๆเพราะอยู่ไปเขาก็ไม่สนับสนุนเพื่อนๆนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆขยับตัวรุดเดินหน้านะคะเหมือนกับพลังงานของขุนศึกถ้าเพื่อนๆรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าอยู่ที่นี่ต่อไปมันไม่มีอะไรดีต่อใจของเพื่อนๆเลยนะคะได้เวลาของการขยับตัวเดินหน้านะคะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำให้เต็มที่โฟกัสแค่ตัวเองก็พอนะคะและการที่เพื่อนๆเอาใจมาอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าไปสู่ชีวิตบทใหม่สู่การเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่พลังงานของ Two of Cups 2ถ้วยเพื่อนๆจะเจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่พลังงานตรงกับเรามากขึ้นรักเพื่อนๆในแบบที่เพื่อนๆเป็นนะคะรักในสิ่งที่เพื่อนๆทำไม่ดูถูกความฝันของเพื่อนๆจะเป็นคนที่พลังงานตรงกับเพื่อนๆมากขนาดนั้นนะคะดีต่อใจเพื่อนๆนะคะ2ถ้วยนี้คืออาจจะมาในเชิงเพื่อนก็ได้ครอบครัวก็ได้นะคะหรือเป็นคนรักก็ได้นะคะเป็นกลุ่มคนที่เขาแบบมีความรักให้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งดีนะคะคือการที่เราเอาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขายอมรับเราแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเข้าใกล้ความฝันความหวังของตัวเองมากขึ้นจากพลังงานของ9ถ้วยตรงนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆมีความหวังความฝันอะไรอยู่ในใจนะคะมีเป้าหมายอะไรเหมือนกับพลังงานธนูในลูกเต่าเดือนที่9นะคะมีโอกาสที่เพื่อนๆจะได้รุดเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้นะคะเพราะหลังไพ่ก่อนอันนี้ก็ได้นี่ The Chariot เป้าหมายมีไว้เพื่อพิชิตนะคะแสดงว่าถ้าเพื่อนๆเปลี่ยน
เอาตัวเองมาอยู่ในกลุ่มคนที่เขาสนับสนุนเราอะทุกอย่างจะราบรื่นมากขึ้นนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกนะคะกลุ่ม3มันเป็นพลังงานของการที่ต้องเริ่มต้นจากการที่เรามั่นใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะดึงดูดมิตรสหายที่พลังงานตรงกับตัวเองเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเพื่อนๆเองนะคะเนี่ยเราทุกอย่างจะโฟลว์มากนะคะมีพลังงานของไพ่สเตรนออกมานะคะนี่จะกลับมามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอีกครั้งนะคะกลับมาเฉิดฉายนะคะเพราะเป็นพลังงานของลัคนาสิงห์นะคะไพ่สเตรนถ้าหากเพื่อนๆทำงานทำโปรเจกต์อะไรอยู่มีโอกาสที่จะสำเร็จมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะเป็นที่จับตามองนะคะใครๆก็อยากรู้ว่างานของเพื่อนๆจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ยงานนี้งานของใครอ๋องานของเพื่อนๆหรอหุ้ยมันดีมากเลยเนี่ยสเตรนท์มันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะให้นึกถึงพลังงานลัคนาสิงห์นะคะคือมันจะเฉิดฉายแสงสปอตไลท์ส่องมาที่เรามาที่ผลงานของเราเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมพลังงานเปลี่ยนจาก3ดาบมากนะคะทันทีที่เปลี่ยนคือมีแต่พลังงานบวกมานะคะถ้าหากใครจับงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์อยู่ดูแล้วดีนะคะเพราะได้ไพ่สเตรนท์พลังงานลัคนาสิงห์ทำอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามแฟชั่นนะคะอะไรที่แบบเกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่งตัวนะคะอะไรที่ต้องออกงานสังคมนะคะไปพูดไปแสดงแบบไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือทำงานศิลปะอะไรเงี้ยลักษณะนี้นะคะดูแล้วดีนะคะมีโอกาสที่งานของเพื่อนๆอ่ะมันจะประสบความสำเร็จดังใจหวังนะคะเนี่ยพอได้ติดกับก้าวถ้วยเลยนะคะปรบมือดูแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะสำเร็จเนี่ยจะไม่ได้ตัวคนเดียวด้วยนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหายนะคะคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ได้เป็น6เหรียญออกมานี่ก็2ถ้วยนะคะเนี่ยเส้นทางใหม่ไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะมีคนที่เขาพลังงานตรงกับเพื่อนๆถูกดึงดูดมาเพื่อสนับสนุนเพื่อนๆหากเพื่อนๆต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการงานการเงินนะคะเนี่ยพร้อมแบ็กอัพมากนะคะจากพลังงานของ6เหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นสบายใจนะคะเส้นทางนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะคะจะตบท้ายกันด้วยได้พลังงานของ2ดาบ2ออฟสอร์ดนะคะนี่เพื่อนๆต้องกลับมาปกป้องตัวเองนะคะจากพลังงานของ2ดาบถ้าหากว่าเราอยู่ที่เดิมแล้วเรารู้สึกว่าจิตใจของเรามันไม่ได้รับการปกป้องเลยดาบแทงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเสียใจอยู่ข้างในตลอดเวลาต้องกลับมาปกป้องตัวเองนะคะ2 of Swordsต้องไม่ลังเลที่จะตัดสินใจทำสิ่งดีๆเลือกเส้นทางดีๆเพื่อตัวเองนะคะปกป้องตัวเองเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆปกป้องตัวเองเพื่อนๆจะสามารถมั่นใจในตัวเองต่อไปได้อะแล้วทำงานต่อไปด้วยความตั้งใจได้สมาธิจะไม่เสียนะคะจะไม่มีพลังงานความโกรธความแค้นความเสียใจมาทำให้เพื่อนๆแบบบั่นทอนอะเพราะสำหรับบางคนดูแล้วงานของเพื่อนๆอ่ะต้องใช้อารมณ์ในการสร้างนะคะเช่นงานศิลปะงานความสวยความงามอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะเช่นนะคะถ้าหากเพื่อนๆแบบทำเล็บอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอารมณ์เราไม่ดีเรากำลังเจ็บปวดเหมือนกับไพ่3ดาบอยู่เดี๋ยวเพื่อนๆทำเล็บลูกค้าแล้วมันก็ออกมาไม่สวยเพราะเราเผลอแบบอารมณ์ไม่ดีวาดภาพอย่างเงี้ยอารมณ์ขุ่นมัวมากเลยภาพมันจะออกมาไม่สดใสมันเป็นพลังงานลบแผ่ออกมาจากงานนะคะคนมาเสพงานของเพื่อนๆเห็นแล้วก็จะแบบทำไมภาพนี้ดูแล้วแบบมันหัวร้อนทำไมเห็นแล้วมันเศร้าใจอะไรเงี้ยนะคะหรือแบบร้องเพลงอย่างเงี้ยอินเนอร์ไม่มาร้องแบบร้องไปงานๆแต่ว่าคนฟังเพลงก็รู้สึกว่าเฮ้ยศิลปินไม่มีอารมณ์ร่วมเลยเนี่ยอันนี้แกพยายามยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะหรือใครจับงานแบบธุรกิจอย่างเงี้ยต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้าไปในสินค้าของเราให้มันแตกต่างจากคนอื่นถ้าหากว่าเราตกอยู่ในภาวะ3ดาบเดี๋ยวหัวติดตันนะคะแบบไม่มีอารมณ์ทำการตลาดแล้วไม่มีอารมณ์ดีไซน์สินค้าแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มาบล็อกเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลานะคะให้เพื่อนๆปกป้องตัวเองก่อนเพราะถ้าปกป้องตัวเองได้อารมณ์ของเพื่อนๆจะไม่เป็นอะไรแล้วงานมันก็จะไม่เป็นอะไรไปด้วยเนี่ยมันเป็นโดมิโนอย่างนี้นะคะไปเลยนะคะเพื่อนๆต้องโฟกัสที่ตัวเองแล้วลุดไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวคนดีๆมิตรที่ดีจะมาหาเพื่อนๆ เองนะคะเราไม่ต้องเป็นฝ่ายไปไล่ตามขอคำอนุมัติจากใครขอความรักจากใครนะคะไม่ต้องนะคะนี่คือทฤษฎีเลยนะคะคืออย่าไล่ตามแต่ดึงดูดนะคะเหมือนกับมันไม่ได้หมายความว่าให้เราอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็มานะสิฮ่าๆไม่ใช่นะคะคือทฤษฎีที่ว่าอย่าไล่ตามแต่ให้ดึงดูดเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะคะคือเรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรอะแล้วเราทำให้ดีที่สุดทำในสิ่งที่มันตรงกับเป้าหมายของเรานะคะอยากจะเปิดร้านเล็บก็ต้องหัดสกิลทำเล็บให้สวยทำให้เก่งอยากเป็นนักเขียนชื่อดังหัดงานเขียนให้ดีอยากเป็นนักวาดที่ดังวาดให้เก่งนะคะเนี่ยทำอะไรก็ได้ให้ดีที่สุดเพื่อให้มันตรงตามเป้าหมายของเรานะคะเราไม่ต้องไปไล่ตามว่าให้ความรักฉันสิยอมรับงานฉันสิรักตัวเราให้มากขึ้นสิเนี่ยเราไม่ต้องไปไล่ตามใครนะคะเราทำของเราให้ดีที่สุดแล้วงานของเราอ่ะจะเป็นตัวดึงดูดคนที่พลังงานตรงกับเราเข้ามาเองเขาฟังเพลงเราเห็นงานเราเห็นงานทำเล็บของเรางานฝีมือของเราแล้วแบบโอ้โห
ชอบงานของศิลปินคนเนี้ยชอบสินค้าของร้านนี้มากอะธุรกิจนี้ชื่อแบรนด์อะไรนะเดี๋ยวเขาตามมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือพลังงานหลักของเพื่อนๆกลุ่มที่3เลยนะคะจักรวาลอยากให้เพื่อนๆเอาใจอะไว้ที่ตัวเองทำให้ดีที่สุดไม่ต้องไล่ตามเดี๋ยวมันจะดึงดูดมาหาเพื่อนๆเองนะคะโอ้โหน่าสนใจนะคะกลุ่มที่3ทำอะไรก็บอกกันบ้างนะคะบิวตี้นี่อ่ะอยู่ข้างสเตรนท์เลยนะคะความงามของเพื่อนๆอ่ะสำคัญนะคะรูปโฉมของเพื่อนๆดูแล้วงามนะคะเนี่ยจักรวาลดูแบบอยากจะกระซิบบอกนะคะถ้าหากเพื่อนๆไม่มั่นใจในรูปโฉมตัวเองมองว่าตัวเองยังสวยหล่อไม่พอหุ่นยังดีไม่พอนะคะจักรวาลบอกว่านี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆภูมิใจในตัวเองเชื่อมั่นในความงามของตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้คนอื่นมาพูดจาบั่นทอนนะคะถ้าหากใครแบบต้องทำงานแสดงงานนางแบบงานอะไรที่ต้องใช้หน้าใช้หุ่นแบบนึกออกไหมแบบพวกนางแบบทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยให้มั่นใจในตัวเองนะคะอย่าวันไวไปกับกระแสวิจารณ์ง่ายๆนะคะใจเราต้องหนักแน่นก่อนนะคะและนะคะถ้าหากใครทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความงามอย่างที่บอกไปนะคะแบบแต่งหน้าทำเล็บทำงานศิลปะอะไรเงี้ยมาถูกทางแล้วนะคะแล้วงานของเพื่อนๆน่ะแปรผันตามอารมณ์นะคะเพราะว่ามันเป็นเชิงอารมณ์ศิลปินนะคะให้รักษาใจของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวใจไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวงานมันจะออกมาเป็นพลังงานลบด้วยนะคะอย่างที่บอก Just Tease นะคะอย่าเพิ่งตัดพ้อนะคะว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมเลย ตอนเพื่อนๆไป3ดาวเพื่อนๆอาจจะมีตัดพ้อไงรู้สึกว่าทำไมอ่ะทำไมเราทำดีแล้วเราถึงไม่ได้รับการยอมรับทำไมเราเอาใจให้เขาแล้วเขาไม่เอาใจให้เรากลับมา Why ทำไมเวนะคะจักรวาลบอกว่าอย่าไปโฟกัสกับคนที่เขาไม่คู่ควรกับเรานะคะอย่าเอาใจของเราไปฝากเอาไว้กับคนที่เขาพลังงานไม่ตรงกับเราเพราะเดี๋ยวจักรวาลดึงดูดคนที่คู่ควรกับเพื่อนๆพลังงานตรงกับเพื่อนๆมาหาเพื่อนๆเองอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างมีความยุติธรรมในแบบที่แตกต่างกันนะคะคือบางครั้งจักรวาลก็ทำงานในรูปแบบที่เราไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าให้เชื่อนะคะว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้รับความยุติธรรมกลับมาเองนะคะสำหรับบางคนนะคะให้พลังงานของการที่ถูกใครบางคนผิดสัญญานะคะเนี่ยมี3ดาบแล้วมี justice ออกมาเคยสัญญาว่าเดี๋ยวจะร่วมลงทุนด้วยเคยสัญญาว่าจะรักเธอเคยสัญญาว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปเนี่ยมีคำสัญญาอะไรบางอย่างที่เขาไม่ทำตามนะคะทำให้เพื่อนๆ hurt ไหนบอกว่าจะรักเราจะเซ็นสัญญากับเราจะสนับสนุนเราไงล่ะเวทิ้งกันแล้วเหรอ why นะคะจักรวาลบอกว่าปล่อยไปนะคะคือถ้าพลังงานไม่ตรงกันก็คือไม่ตรงกันนะคะมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นจะดีกว่านะคะโอตุกิ True love come to me บาง3ดาบเลยดีกว่านี่ข้อยังชั่วนะคะ True love come to me นะคะดีนะคะคอนเฟิร์มนะคะกลุ่มที่3อดทนนะคะเพราะแกจะพูดประโยคเดิมว่าอย่าเอาใจของตัวเองไปไว้กับคนอื่นเอาใจของเราไว้ที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองนะคะดูแลตัวเองดูแลรูปโฉมของเราดูแลงานที่เรารักดูแลความฝันของเราไปให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวคนดีๆที่เขารักเราพลังงานตรงกับเราจะ come to me นะคะจะมาหาเพื่อนๆเองอะความรักที่ดีนะคะคือความรักอะจะโรแมนติกก็ได้เป็นมิตรสหายที่ดีก็ได้นะคะเป็นคนสนับสนุนเราอะไรเงี้ยจะถูกดึงดูดมาหาเพื่อนๆเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไล่ตามนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3จักรวาลดูบอกเพื่อนๆเลยว่าไม่ต้องไล่ตามนะคะให้สะบัดผมเชิดเลิศยิงหล่อเสียลุยเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่เรามั่นใจในตัวเองก็พอแล้วนะคะโอ้นี่ได้ gift ได้ letter ได้ shine นะคะว้าวดูแล้วนะคะหากใครบางคนก่อนหน้านี้นะคะเคยสัญญากับใครเอาไว้ว่าแบบจะสร้างครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วถูกเทนะคะถูกแบบเขาแบบไม่อยากสร้างครอบครัวแล้วอ่ะอย่ากังวลไปนะคะคนดีๆที่คู่ควรกับเพื่อนๆในภายภาคหน้าที่เขาพร้อมสร้างครอบครัวกับเพื่อนๆน่ะเดี๋ยวมาเองนะคะชะลาลาดูแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่3จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆอีกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะเพื่อนๆมีโอกาสได้รับการติดต่ออะไรบางอย่างที่เปรียบเสมือนกับเป็นการได้ของขวัญแสดงว่ามันจะเป็นการติดต่อที่แบบเป็นข่าวดีเป็นโอกาสที่ดีมากเป็นโอกาสแบบไหนเป็นโอกาสแบบชายนะคะเพื่อนๆจะได้เด็กมาเลี้ยงหรอไม่ใช่นะคะก็หมายความว่าชายอ่ะมันเป็นพลังงานของความใหม่อ่ะนะคะความสดใหม่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันเป็นโอกาสใหม่ๆเพื่อนๆไม่คาดคิดมาก่อนนะคะว่าเอ้ยเราจะได้รับโอกาสทำอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆแบบนี้หรอเราได้ลองทำอะไรที่มันสดใหม่อย่างนี้หรอไม่คิดมาก่อนนะคะแต่เดี๋ยวจะได้รับการติดต่อมาให้ลองทำซึ่งดีนะคะมองย้อนกลับมามันจะเปรียบเสมือนกับเป็นของขวัญที่แบบจักรวาลแบบ
ประเคนมาให้เพื่อนๆเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นดีนะคะกลุ่มที่3สิ่งดีๆรอเพื่อนๆอยู่นะคะอ๋อและเนื่องจากเพื่อนๆได้ไพ่ strength และได้ไพ่ชายออกมานะคะพลังงานเหมือนกันนะคะตรงนี้คือลัคนาสิงห์นะคะในทาโร่จะเป็นพลังงานของความเป็นเด็กอยู่ในตัวด้วยนะคะได้เด็กออกมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับบางคนย้ำนะคะถ้าเคยคิดวางแผนแบบสำหรับบางคนนะคะถ้าหากว่าเคยมีการสัญญากับใครมาก่อนนะคะว่าจะสร้างครอบครัวมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถูกเทนะคะเหมือนกับเขาไม่อยากสร้างครอบครัวไม่อยากมีลูกได้แล้วเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวโอกาสใหม่ๆจะมานะคะโอกาสใหม่ๆที่แบบเขาพร้อมจะสร้างครอบครัวกับเพื่อนๆมีลูกกับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวถูกดึงดูดมาหาเพื่อนๆเองนะคะหากใครพยายามมีบุตรอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่ามียากนะคะแล้วจนถึงช่วงตัดพอแล้วอ่ะว่าแบบเฮ้ยไม่น่าจะมีสำเร็จเดี๋ยวมานะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะเพราะว่าเนี่ยดูได้กิฟต์ได้เลเทอร์ได้ชายมีโอกาสที่จะแบบมีบุตรได้สำเร็จนะคะได้ kindness นะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะคือก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีช่วงแบบตัดพ้ออะไรอยู่หรือเปล่านะคะเผลอแบบเศร้าอ่ะพอเศร้าคนเราก็บางครั้งพูดอะไรที่มันไม่ค่อยเชียร์ตัวเองสักเท่าไหร่นะคะว่าเรามันสวยไม่พอหล่อไม่พอหุ่นดีไม่พอฉันดีไม่พอใช่ไหมฉันเก่งไม่พอสำหรับใครเลยใช่ไหมฉันจะไม่มีวันสำเร็จใช่ไหมฮะฉันจะมีวันได้รับความรักดีๆกับใครไหมเนี่ยมีช่วงเวลาตัดพ้ออย่างนี้นะคะจักรวาลแบบบอกว่าใจดีกับตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าจักรวาลอะเตรียมตัวเอาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะเหลือแต่ให้เพื่อนๆเป็นขุนศึกรุดเดินหน้าดีกว่านะคะไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่ามันบั่นทอนขยับตัวนะคะขยับตัวไปไหนไม่ต้องหนีอะไรนะคะสำหรับเพื่อนกลุ่มที่3คือหมายความว่าโฟกัสแค่ตัวเองเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางใหม่จากข้างในนะคะกลุ่มที่3โฟกัสแค่ตัวเองก็พอเราอยากจะทำอะไรทำนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นการเริ่มต้นให้เพื่อนๆไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเองนี่ได้จอยเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความจอยนะคะแฮปปี้เคลียร์ลิงเคลียร์ค่ะอะไรที่ไม่คู่ควรนะคะได้เวลาบกมือบายบายจะเคลียร์พื้นที่แล้วนะคะพื้นที่อะไรพื้นที่สำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะจะเจอต่อมามาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้15ได้2ได้12นะคะ15 2 12อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะวันที่15กุมภาพันธ์12กุมภาพันธ์15ธันวา2ธันวานะคะแต่แล้วแต่นะคะหรือเพื่อนๆทำอะไรตอนปี2012 2015หรือเปล่านะคะแต่แล้วแต่นะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะและเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊าย